สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2567นะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าการเมืองมีข่าวใหญ่อีกแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะafter shock ตามมาหลังการปรับครม.เพิ่งจะมีการถ่ายรูปครม.แบบ full team เพิ่งจะมีการประชุมครม.นัดแรกไปเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้วันพุธมีรัฐมนตรีที่ยื่นใบลาออกเพิ่มอีก1ท่านเป็นคนที่2แล้วค่ะครับก็คือคุณกฤษดาจินะวิจารณะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองที่หลายคนบอกท่านน้อยใจแล้วก็ถูกลดบทบาทแต่ยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวเช้านี้ว่ากันอยู่กับผมพี่ปูพุ่มแก้วกล้าแล้วก็คุณอรการชีวเกียรตินะครับค่ะคือสาเหตุของคุณกฤษดาที่ลาออกนะคะตอนนี้เนี่ยก็เบื้องต้นมาว่าอาจจะเรื่องของการแบ่งงานเพราะว่ามีการแบ่งงานเมื่อวันอังคารใช่ไหมคะแล้วอันนี้ท่านนายกบอกเองว่าอาจจะมาจากการแบ่งงานต้องบอกแบบนี้ว่าคือคุณกฤษดาอยู่ตั้งแต่ครม.ชุดที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดูหลายหน่วยงานเลยนะกรมบัญชีกลางกรมสรรพสารมิตรอะไรต่างๆแต่ว่ามารอบนี้นะคะมีรัฐมนตรีช่วย3ท่านปรากฏว่าแต่ละท่านโอ้โหดูกรมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณจุลพันธ์คุณบ่าวภูมิแต่คุณกฤษดาเหลือหน่วยงานเดียวก็คือสบน.ซึ่งยื่นใบลาออกมาเมื่อวานท่านนายกต่อสายเลยสั่งเบรกก่อนบอกเดี๋ยวขอให้คิดหนึ่งคืนให้คิดหนึ่งคืนเบรกไว้ก่อนแต่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าตามหลักการแล้วจะเบรกได้ไหมเพราะว่านี่คือใช่คณะรัฐมนตรีนะครับถ้าเทียบเคียงกับในอดีตถ้าเจ้าตัวผู้ที่เป็นรัฐมนตรีจะช่วยหรือว่าการก็ตามแต่มีการลงนามหนังสือเอกสารใบลาออกแล้วก็ยื่นส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีมันเหมือนมีผลโดยอัตโนมัติและมันไม่เหมือนกับองค์กรเอกชนที่บริหารงานเจ้าของบริษัท CEO บอกผมไม่รับฉีกใบนี้ทิ้งแล้วก็คุณทำงานต่อมันอาจจะทำได้แต่นี่คือครม.หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วน่าจะไม่มีผลอะไรสุดท้ายน่าจะคุณกฤษดาน่าจะไปจริงๆหรือเปล่าคือมีคำพูดถึงขั้นว่าคือไม่ใช่แค่ใบลาออกนะแค่รัฐมนตรีแสดงเจตจำนงว่าจะลาออกก็อาจจะมีผลแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าแค่พูดว่าจะออกสมมติพูดออกสื่อว่าผมจะลาออกอย่างเงี้ยมันอันนี้ก็คือว่ากันไปแล้วก็ไม่ได้แม่นเรื่องกฎหมายมากเดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านนายกเมื่อวานยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยผมหวังว่าการเบรกของผมจะสำเร็จแต่เรื่องนี้หลายคนก็บอกว่ามันก็แน่นอนนะครับน่าจะเป็นเรื่องวุ่นๆในครม.ต่อเนื่องจากเรื่องของคุณปานปรีต่อเนื่องคุณกฤษดาแต่หลายคนก็บอกถ้ามองให้ลึกลงไปเองบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับคลื่นใต้น้ำของรวมไทยสร้างชาติเมื่อไม่มีลุงตู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาตามตรงนะคะคุณผู้ชมถ้าได้ติดตามโผก่อนที่จะปรับครม.นะคะก็มีรายชื่อของคุณกฤษดาคุณกฤษดาจีนาวิจารณ์นะว่าจะหลุดตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เจอคุณก๊อฟพัคนันก็ค่อนข้างเป็นวงใหญ่ในสายการเมืองก็แอบถามว่าเอ๊ะเรายังไงแต่คุณก๊อฟบอกว่าไม่ก็อาจจะไม่ได้ออกนะครับไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าไม่อยากจะให้ออกแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวไหมต้องอยู่ที่เจ้าตัวหรือเปล่าต้องอยู่ที่เจ้าตัวเพราะว่าเจ้าตัวก็ต้องไปคุยนะครับกับผู้บริหารในพักกับนายทุนพักอีกว่าสุดท้ายอะไรยังไงแต่ถ้าไม่ได้ออกก็คือแปลว่าเรื่องของการแบ่งงานก็ต้องมีการแบ่งงานกันใหม่หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะคนที่จะแบ่งงานอ่ะให้กับรัฐมนตรีช่วยก็ต้องเป็นเจ้ากระทรวงก็คือคุณพิชัยชุนหาวชิระด้วยถ้าสุดท้ายท่านนายกไปสั่งคุณพิชัยได้ให้แบ่งงานใหม่ได้ก็จะยิ่งกระทบเป็นทอดๆหลายคนก็มองว่ามันก็จะยิ่งไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ท่านนายกเป็นผู้นำรัฐบาลที่สุดถ้าจะมีการคุยกันกับทางรองนายกคุณวิชัยมีตำแหน่งเป็นรองนายกด้วยถูกไหมคะแล้วก็เป็นเจ้ากระทรวงการคลังด้วยถ้าไปคุยกับคุณวิชัยเสร็จแล้วเกิดคุณวิชัยบอกมาบีบบังคับผมนี้ผมน้อยใจอีกเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่ไหมก็อย่าใช้คำว่าบีบบังคับสิทั้งหมดมันเป็นการพูดคุยกันแบบโดยดีก็ได้ไม่ใช่หรอแต่ว่าเราไม่รู้นะคะอันนี้แค่ท่านเดียวนะในขณะที่เมื่อวานนี้ในวันเดียวกันก็มีท่านนึงที่ลาออกกันคุณผู้ชมคุณสุพัฒนาพงษ์พันธ์มีชาวอันนี้จากรวมไทยสร้างชาติก็คือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคซึ่งถ้าจำกันได้นะคะคุณสุพัฒนาพงษ์เนี่ยในรัฐบาลยุคที่แล้วเนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานแล้วก่อนหน้านี้ก็ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อล่าสุดลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าให้จับตาดูว่าที่สุดแล้วคุณสุพัฒนพงษ์จะไปมีตำแหน่งสำคัญอะไรเพราะมีแว่วๆมาว่าอาจจะไปนั่งเป็นประธานบอร์ดที่หนึ่งหรือเปล่าครับก็อาจจะต้องออกไปทำงานภาคเอกชนเพราะว่าณตอนนี้ในบทบาทการเมืองท่านลดน้อยลงเมื่อไม่มีลุงตู่แล้วนี่รวมไทยสร้างชาติทั้งนั้นเลยนะคะถึงได้บอกว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตอันไม่ไกลเกินไปกับพรรคที่ครั้งหนึ่งหลายคนเคยเรียกว่าพรรคลุงตู่ที่วันนี้ไม่มีลุงตู่แล้วหรือเปล่าที่ออกก็คือท่านปลัดตู่ เขาเรียกใจว่าปลัดตู่นะคะชื่อเหมือนกันชื่อเล่นเหมือนกันคุณกฤษดาชื่อตู่เหมือนกันท่านเคยเป็นปลัดมาก่อนครับนี่แค่เกริ่นให้เห็นว่าการเมืองร้อนแรงส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เดี๋ยววันนี้เราตามกันต่อก็คือเรื่องของคุณทักษิณนะครับที่เรียกว่า
พยายามจะเป็นกาวใจไปพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ในท้ายที่สุดตอนนี้ก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมาะสมไหมกับช่วงเวลากับไทมิ่งต่างๆเมื่อวานนี้ฝั่งฝ่ายค้านก้าวไกลเองก็ออกมาบอกว่าทำเนี่ยทำในฐานะอะไรและแบบนี้มันผูกพันกับรัฐบาลหรือเปล่าการที่รัฐบาลไม่ตอบให้ชัดๆแบบนี้มันเหมือนว่ารัฐบาลน้ำท่วมปากพูดไม่ออกว่าใครคือผู้มีอิทธิพลตัวจริงหรือว่าตอนนี้ต่างชาติต้องฟังใครใครคือนายกโอ้โหไปถึงขั้นนั้นกันเลยทีเดียวนั่นสิคะมันมีหลายคำถามมากนะคะนอกจากคำว่าเหมาะสมไหมผูกพันหรือเปล่าทำในตำแหน่งอะไรแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งถ้าในความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณทักษิณสามารถไปพูดคุยแล้วมันเกิดผลบวกอ่ะสมมตินะมองให้แบบหลายๆด้านนะคะเกิดผลบวกเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกับประเทศแล้วภาพลักษณ์กับคุณทักษิณเองไหมแต่คนก็ตั้งคำถามแต่คุณทักษิณพักโทษอยู่นะใช่ก็คือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทักษิณเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นนักโทษที่ยังไม่ได้พ้นโทษแบบเบ็ดเสร็จแล้วรัฐบาลแต่งตั้งในฐานะที่เคยเป็นอดีตนายกเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีเป็นผู้มากบารมีนะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องการระหว่างประเทศเพราะครั้งนึงท่านเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเนี่ยสมมติให้ท่านไปเจรจาอย่างเป็นทางการเป็นตัวแทนรัฐบาลก็อาจจะได้นะแต่นั่นก็อาจจะต้องรอหลังสิงหาหรือเปล่าใช่แต่ด้วยความที่ยังมีเมื่อวานนี้โอ้โหถึงขั้นมีนักข่าวไปถามกรมราชทัณฑ์อะไรต่างๆว่าเต้ตรงเนี้ยติดเงื่อนไขอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องใหญ่อยู่จนถึงทุกวันนี้อีเวนต์ทานข้าว10ปีสะเทือนหลายวงการเลยทีเดียวนะคะนอกจากวงการข้าวก็ไปแล้วตอนนี้ประเด็นการเมืองด้วยนะถูกโยงไปถามเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะไปที่เรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ก็ไปด้านสุขภาพก็ไปเอาตรงๆนะท่านในแง่ของการ PR ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเป็นข่าวหลายวันมากแล้วคนพูดถึงนะคะเรื่องข้าว10ปีแต่ว่าในแง่ของคุณภาพก็ยังถกเถียงกันอยู่สภาผู้บริโภคก็บอกแล้วว่าถ้าสุดท้ายมันประมูลออกมาจริงๆแล้วถ้ามีขายในตลาดบ้านเราช่วยติดฉลากด้วยนะติดฉลากให้รู้กันนิดนึงว่านี่คือข้าว10ปีที่นำออกมาขายในท้องตลาดคนผู้บริโภคจะได้รู้และมีสิทธิ์ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกคุณก๊อฟผู้สื่อข่าวของเราไปงานตอนทานข้าวมาด้วยนะได้ชิมไหมก็ได้ชิมนิดหน่อยได้ชิมนิดหน่อยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวมาให้ลองทานในรายการก็เลยบอกอ๋อได้เลยเดี๋ยวเราให้คุณพี่ภูลองชิมไม่ได้เป็นผมละเราร่วมกันชิมเพราะว่าดิฉันทานข้าวตอนเช้ามาเยอะอยู่แล้วเห็นคุณยังไม่ค่อยได้ทานครับได้มาผมก็ยินดีจะชิมนะครับจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกอย่างไรไม่ดิฉันเป็นคนไม่ได้กลิ่นไงเหมือนจมูกดับอ่ะแต่ผมเห็นอาจารย์สมชัยไปออกรายการนึงแล้วก็ไปกินโชว์แล้วก็บอกเลยว่ากินไม่ได้ครับไม่แนะนำให้ครม.กินไม่แนะนำให้สว.ส.ส.กินและประชาชนทั่วไปถ้าสุดท้ายข้าวไม่หมดโลกไม่มีทางเลือกจริงๆก็ไม่แนะนำให้กินอาจารย์สมชัยพูดในรายการนึงเลยนะมีอาจารย์บางท่านบอกแบบนี้ด้วยค่ะว่าอย่างสมมติว่าที่มีข่าวคือเขาจะเปิดประมูลเนี่ยเปิดประมูลทั่วไปใช่ป่ะแต่ว่าก็มีข่าวว่าอาจจะส่งไปที่แอฟริกาแต่ว่าในฐานะแบบเป็นคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือต้องระวังหรือถ้าจะเอาข้าวไปให้บรรดาน้องๆสัตว์กินครับบางคนก็มีข้อเสนอไงดีไหมแต่ก็ต้องเป็นห่วงน้องเขาเหมือนกันครับหรือถ้ามันมีอะฟลาทอกซินมีสารอื่นๆนะใช่คืออันนี้ต้องแปะไว้ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เข้าเกณฑ์ตามคุณภาพนะอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็มีคนเสนอว่าหรือเอาไปทำน้ำส้มสายชูไหมครับถ้ามันได้ใช้ประโยชน์ให้ไม่เสียฟรีอย่างน้อยก็ได้เงินกลับมาได้อะไรกลับมาบ้างก็โอเคทางฝั่งเอาย้ำก่อนว่าของคุณอ้วนภูมิธรรมก็บอกทำตามหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยมาแสดงความมั่นใจให้เห็นว่าทานได้อย่าดราม่าอย่าใช้จินตนาการประมาณนี้ฮะนี่แค่เกริ่นก็10นาทีแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมก็คิดเห็นอย่างไรอยากร่วมแสดงความคิดความเห็นก็ทาง Facebook กับ Nation Live แล้วก็ Morning Nation รวมไปถึงใน YouTube ถ้าใครดูสดๆยามเช้าแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างไปดูคลิปใน TikTok ของเรากันด้วยนะครับอ่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกอย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆหลายคนก็ตกใจหลังจากมีรายงานออกมาว่านะครับเห็นข่าวแล้วตกใจคุณกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เนี่ยท่านนี้ครับได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังไปยังเจ้ากระทรวงก็คือคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็เช็คข่าวกันใหญ่เลยครับแล้วก็โทรไปทางรวมไทยสร้างชาติเพราะณตอนนั้นติดต่อคุณกฤษดายังไม่ได้ได้พูดคุยกับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชก็บอกอุ้ยทางพรรคยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการอะไรจากคุณกฤษดาทั้งสิ้นจึงตอนนั้นนะตอนนั้นจึงถือว่าเป็นแค่ข่าวลือแต่ที่ชัดเจนคือณวันนี้คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วแล้วก็ลาออกจากการเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วด้วยโดยต้องการจะเปิดทางให้บุคลากรท่านอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนเนื่องจากท่านจะไปประกอบธุรกิจก็ยังไม่รู้ว่าธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอะไรครับหลังจากนั้นครับผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามท
ถามไปยังท่านนายกปรากฏว่าช่วงเกือบๆ4 โมงท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วใช่ค่ะท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าท่านอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลพอดีนะคะก็ออกมาในช่วงที่โอ้โหกระแสข่าวกำลังเดือดๆเลยนะแล้วก็มีรายงานด้วยว่านักข่าวเนี่ยพอมีข่าวก็พยายามโทรหาคุณกฤษดาด้วยนะคะปรากฏว่าคือท่านไม่ได้รับสายแต่เพลงรอสายเพลงอะไรรู้ไหมคะเพลงอะไรครับน้ำตาจ่าโทสิ้นสุดกันทีคุณร้องได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ว่ามันดังเพลงดังคุณไม่รู้จักเหรอคะรู้จักรู้จักไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนแต่ไม่รู้ว่าก็ได้ประโยคฮิตนี่แหละประโยคท่อนฮุกนะคะก็ไม่รู้ว่าใช้เพลงนี้มานานแล้วหรือเปล่าทีนี้ไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้เลยนะบอกว่ามีผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาผมก็เลยโทรหาท่านกฤษดาท่านก็บอกว่าใบลาออกกำลังมาซึ่งผมก็เลยบอกว่าท่านหยุดไว้ก่อนให้ไปคิดก่อน1 คืนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นักข่าวเลยบอกว่านั่นแปลว่าท่านนายกเบรกใช่ไหมคะเบรกไล่ใบลาออกไว้ก่อนใช่ไหมท่านนายกบอกใช่ลางับไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแล้วตกใจไหมคะที่ท่านกฤษดาลาออกท่านนายกว่าคือเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันถ้ามีความไม่สบายใจในเรื่องการแบ่งงานยังมีโปรเจกต์อีกเยอะนะในกระทรวงการคลังอ่ะแล้วคุณพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีคลังก็มอบหมายงานเพิ่มเติมให้ได้ขอให้ท่านคิดดูอีกคืนนึงก่อนแล้วนักข่าวถามนะคะว่าคุณกฤษดาได้มีการแจ้งเหตุผลไหมว่ายังไงท่านนายกก็บอกตรงนี้แหละคงจะเป็นเรื่องแบ่งงานมั้งครับแล้วท่านกฤษดาได้ตอบอะไรบ้างคะตอนที่โทรไปอะค่ะท่านนายกบอกตรงนี้ว่าท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนก็แล้วกันลองฟังท่อนนี้ดูหน่อยนะคะบอกให้ท่านคิดไว้ก่อนคืนนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับคือท่านระงับไปลาออกไว้ก่อนระงับไปก่อนครับผมระงับไปก่อนครับใช่ครับท่านนายกตกใจไหมคะที่ท่านกฤษดาเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากกว่านะครับนะครับก็มีต้องเป็นการพูดคุยกันผมก็บอกว่าถ้าเกิดท่านมีความไม่สบายใจเรื่องของการแบ่งงานก็มันจะมีโปรเจกต์อีกเยอะในกระทรวงการคลังซึ่งก็ทำงานร่วมกับทางด้านสำนักนายกได้รัฐมนตรีเองก็พร้อมที่จะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ก็ขอให้ท่านคิดอยู่คืนนึงก่อนครับเหตุผลเบื้องต้นไหมคะก็คงเป็นเรื่องแบ่งงานมั้งครับนะครับก็ท่านบอกว่าทำมาว่าครับท่านก็หัวเราะครับท่านก็บอกว่าคิดดูก่อนแล้วกันผมไม่รับก็ค่อนข้างเป็นน้องผมอ่ะก็รู้จักกันมานานก็บอกไว้แค่นั้นผมโทรไปหาท่านแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็ลองต่อพรุ่งนี้นะครับก็โทรไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับถือว่าผลเบรกไว้ก่อนใช่ไหมครับเบรกไว้ก่อนครับใช่ชัดเจนครับเมื่อกี้พูดชัดเจนครับผลการเบรกจะสำเร็จไหมคะสำเร็จครับก็หวังว่าสำเร็จนะครับหวังสำเร็จเพราะว่าผมเองกับท่านรู้จักกันมานานนะครับนี่ค่ะแล้วท่านนักข่าวก็ถามด้วยนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับคุณพิชัยไหมเรื่องของการแบ่งงานท่านนายกบอกว่าคุณพิชัยได้พยายามโทรหาคุณกฤษดาแต่ท่านไม่ยอมรับสายตรงนี้มีประเด็นเหมือนกันนะคะคุณพิชัยโทรหาแต่คุณกฤษดาไม่รับสายผมก็เลยโทรหาแทนพอดีว่าคือท่านเลขาของคุณกฤษดาเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยให้โทรศัพท์ไปนะคะทีนี้นักข่าวก็ถามด้วยว่าแล้วการเบรกของท่านนายกแสดงว่าก็พร้อมที่จะต้องแบ่งงานให้ใหม่ใช่ไหมท่านนายกบอกว่าตรงนี้ก็ต้องให้เกียรติคุณพิชัยในเรื่องของการแบ่งงานด้วยยังมีงานเพิ่มอีกเยอะแล้วงานบางอย่างมันก็ไม่ได้ระบุไว้ทั้งหมดอ่ะมันมีโปรเจกต์อีกเยอะแยะเลยซึ่งก็ต้องช่วยกันกระทบไหมคะกับการทำงานของรัฐบาลเพราะว่าหลังปรับครม.ลาออกทั้งสองก่อนหน้านี้ก็คุณปานปรีอ่ะหลังจากที่มีการโปรดเกล้าก็ลาออกเลยเพราะว่าถูกลิฟต์รองนายกไปใช่ไหมท่านนายกบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วที่สุดแล้วคิดว่าผลการเบรกจะสำเร็จไหมคะท่านนายกท่านนายกบอกว่าผมก็หวังว่าจะสำเร็จนะเพราะว่าผมกับคุณกฤษดาก็รู้จักกันมานานคุณกฤษดาก็เป็นลูกน้องผมครับนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับแต่ว่าหลายคนก็หวั่นน่าจะต้องชาร์จเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าปรับรอบนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีคลังมีถึง4 ท่านด้วยกันและบทบาทของคุณกฤษดาเนี่ยที่เคยเป็นประมาณเบอร์2รองจากท่านนายกก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เหมือนไปเป็นเบอร์4เลยรองจากคุณพิชัยรองจากคุณจุลพันธ์แล้วยังรองจากคุณเผ่าภูมิอีกมันก็ไม่แปลกที่อาการน้อยใจมันจะมาเพราะว่าเอาตรงๆนะอายุของคุณกฤษดาก็มากคุณเผ่าภูมิร่วม20ปี61กับ41เนี่ยมันก็ต่างกัน20ปีแล้วท่านก็เป็นสายตรงของกระทรวงการคลังด้วยค่ะพอบทบาทน้อยลงช่วยคลังเนี่ยถ้าเป็นท่านเดิมที่อยู่ก่อนก็คือคุณจุลพันธ์กับคุณกฤษดาแล้วคุณเผ่าภูมิก็เข้ามาใหม่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าดูทั้งหมดเลยในกระทรวงการคลังเท่ากับตอนนี้มี4 คนถ้าคุณกฤษดาออกก็เท่ากับว่าจะเป็นเพื่อไทยทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าตรงนี้ก็ยังเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติอยู่พูดถึงคุณพีรพันธ์เมื่อวานก็ดูเหมือนท่านอาจจะอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าถูกนักข่าวจี้ถามเรื่องนี้สื่อนี่แหละที่ทำให้มีปัญหาว่ามันมีกระแสข่าวว่ามีคลื่นใต้น้ำพักมีปัญหาหรือเปล่าลองไปดูครับทั้งเรื่องของการลาออกของคุณกฤษดาเองคุณสุพัฒนพงษ์เองว่าสุดท้ายแล้วคุณพีรพันธ์ตอบว่าอะไรครับก็คงเป็นกระแสข่าวผมยังไม่ทราบ
ผมเพิ่งประชุมเสร็จเดี๋ยวนี้เองผมไม่ทราบยังไม่เห็นเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กระทรวงการคลังยังไม่ได้คุยกันเองค่ะหากเจ้าตัวตัดสินใจที่จะลาออกเองเลยเนี่ยคิดว่าการทำงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องหาคนอื่นแทนแค่นั้นเองผมยังไม่ทราบเรื่องผมเพิ่งประชุมเสร็จเนี่ยก็ออกมาก็โดนสัมภาษณ์ตรงนี้ว่าเขาจะลาออกพี่ขาตกใจครับไม่ตกใจเพราะทางการเมืองเป็นเรื่องปกติแต่ละคนเขาก็มีภารกิจส่วนตัวเขาเราจะไปยุ่งก็ได้ยังไงใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทำอะไรก็แต่ละคนเขาตัดสินใจเขาเองเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกครับในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนี้การบริหารงานการบริหารภายในพรรคมีปัญหาอะไรไหมครับในพรรคไม่มีปัญหาแต่สื่อมวลชนพยายามไม่มีปัญหาแต่ทำยังไงก็ไม่มีผมยืนยันทำยังไงพรรคผมก็มั่นคงสร้างข่าวกันเข้าไปให้ตายก็ไม่มีทางแต่มันมีการลาออกจากพรรคนี้ให้เห็นอะไรก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นออกเห็นมีปัญหาเลยนี่ฮะไม่รู้ตอนคุณพีรพันธ์ถูกสัมภาษณ์เนี่ยบอกยังไม่รู้เรื่องนี้แต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาก็ทำงานได้เหมือนเดิมก็ออกก็หาคนใหม่เข้ามาแทนแล้วก็ยืนยันว่านะครับเรื่องขึ้นใต้น้ำเนี่ยไม่ทราบแต่เท่าที่ทำงานมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาผู้สื่อข่าวพยายามจี้ถามนะครับในฐานะหัวหน้าพักตอนนี้การบริหารงานในพักมันมีปัญหาอะไรไหมคุณพีรพันธ์ก็ตอบนะครับเหมือนจะไม่ได้ฉุนเฉียวนะแต่ฟังจากคำพูดนะบอกไม่มีปัญหาแต่สื่อมวลชนเนี่ยแหละพยายามให้มีปัญหาแต่ทำยังไงก็ไม่มีพักผมมั่นคงสร้างข่าวกันเข้าไปให้ตายก็ไม่มีทางก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นออกก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยผู้สื่อข่าวพยายามถามนะครับว่าคุณกฤษดาเคยมาปรึกษาเรื่องการแบ่งงานในกระทรวงการคลังไหมในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าพักเป็นผู้ใหญ่ในพักคุณพีรพันธ์บอกไม่มีก็ประชุมกันตามที่วางหลักเกณฑ์เอาไว้ถ้าไม่ติดปัญหาติดวาระอะไรแล้วก็เจอกันสัปดาห์ละครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรในอดีตแต่รอบนี้ยังไม่ได้ประชุมนะเพราะว่าเพิ่งตั้งครม.ใหม่ภารกิจยังแน่นกันอยู่ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าทราบว่าคุณกฤษดาเนี่ยน้อยใจเรื่องการแบ่งงานคุณพีรพันธ์บอกว่าไม่ทราบยังไม่เห็นเลยแต่ทุกอย่างการแบ่งงานก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงนั้นๆอยู่แล้วเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ภายในกระทรวงของรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยคลังคุณพีรพันธ์บอกว่าไม่ทราบเพราะใครจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ต้องไปทำงานร่วมกันให้ได้แค่นั้นเองเมื่อถามต่อว่ามีการตกลงกันเบื้องหลังไหมว่าพรรคร่วมอยากได้ในส่วนของหน่วยงานนี้ภายในกระทรวงนี้เนี่ยเจาะเป็นหน่วยงานไปเลยคุณพีรพันธ์บอกว่าไม่มีไม่ได้มีการตกลงกันแบบนั้นแล้วถามว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติต้องรีบประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อหาคนมาเป็นรัฐมนตรีแทนคุณกฤษดาหรือไม่คุณพีรพันธ์บอกว่าต้องดูก่อนว่าลาออกจริงหรือไม่เหมือนตอนนั้นยังไม่เชื่อเลยนะว่าจะลาออกจริงหรือเปล่าคุณพีรพันธ์บอกผมเพิ่งออกจากห้องประชุมยังไม่รู้ก็มาถูกสัมภาษณ์เนี่ยแต่สุดท้ายนะครับคุณพีรพันธ์ก็ปิดท้ายว่าแต่ก็เรื่องปกติครับไม่มีปัญหาการเมืองก็อย่างนี้แล้วก็บอกพรรคตนไม่มีกระเทือนอะไรจัดการได้ทั้งนั้นไม่ได้ตกใจอะไรก็หาคนมาแทนเท่านั้นเองคุณสุพัฒนพงศ์พอไม่มีลุงตู่แล้วบทบาทนะครับน้อยลงก็ออกไปจะมีอีกหลายคนที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินชื่อตอนนี้หายไปแล้วว่ากันว่านะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกระแสข่าวในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเปล่าถ้ามีบางกลุ่มย้ายมาร่วมกับรวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อมากๆเผื่อ30นิดๆเป็น50อย่างงี้รวมไทยสร้างชาติที่เข้ามารอบนี้ก็มีเสียเฮงสุชาติครับนั่นก็อีกกลุ่มนึงนะก็ต้องยอมรับนั่นก็อีกกลุ่มนึงที่ย้ายตามมาจากพลังประชารัฐค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามานะคะซึ่งเป็นจากทีมข่าวการเมืองที่เป็นวงในบอกว่าคุณกฤษดาไม่ได้ทบทวนการลาออกตามคำขอของท่านนายกแต่อย่างใดก็แปลว่าอาจจะออกจริงๆหรือเปล่ายืนยันตามนั้นตามเพลงรอสายใช่ไหมสิ้นสุดทันทีครับไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนขนาดนั้นเลยหรอเท่านี้ก็สาแก่ใจเอาแค่ลองให้เท่านี้แหละอย่าขยี้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ่ะไปดูนิดนึงเพราะว่าแน่นอนคนที่ต้องถูกถามเยอะก็ต้องเป็นรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีช่วยคลังคนอื่นๆยังไม่เห็นคุณพิชัยออกมาตอบแต่ว่าเห็นรัฐมนตรีช่วยออกมาแล้วนะคะท่านนึงก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบนะแล้วก็เห็นตามข่าวเหมือนกันซึ่งรายละเอียดในการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะทุกหน่วยงานก็มีความสำคัญทั้งหมดมีหน้าที่จำเพาะต้องทำงานร่วมประสานแล้วก็ต้องทำงานให้เต็มที่นักข่าวถามคุณจุลพันธ์นะคะบอกว่าแล้วทำงานด้วยกันมานานเนี่ยถ้าลาออกแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ารอบที่แล้วครม.ชุดที่แล้วก็ทำงานร่วมกันมาคุณจุลพันธ์บอกว่ายังไม่อยากสรุปเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการยกหูโทรศัพท์หาคุณกฤษดาด้วยจริงๆตอนนี้ไม่มีอะไรนะคุณจุลพันธ์บอกซึ่งภารกิจงานกระทรวงการคลังเนี่ยมันกว้างมากๆเลยแล้วภารกิจงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข้ามไปถึงการเป็นรองนายกเนี่ยภารกิจเนี่ยเยอะนะแล้วนักข่าวถามต่อว่าการลาออกรอบนี้เป็นเพราะต้องการหนีออกจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือเปล่า
เออไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่ามีนักข่าวที่นึกถึงนะคะแล้วถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์บอกว่ายืนยันว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตท่านก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดนะคุณจุลพันธ์ก็นะครับตอบไปบ้างแต่เดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าสุดท้ายจะได้ยินจากปากคุณพิชัยหรือเปล่าทีนี้ไปดูผังการแบ่งงานของกระทรวงการคลังนะครับในยุคของคุณพิชัยรัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ามานะครับเพิ่งจะเข้ากระทรวงเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองด้วยโดยปรากฏว่ามันมีการจัดลำดับใหม่ครับณตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นช่วยเบอร์หนึ่งของกระทรวงนี้เป็นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งคุณจุลพันธ์จะดูแลงานในส่วนของราชการนะจะมีกรมศุลกากรมีกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรแล้วก็กรมสรรพสามิตซึ่งนี่แหละครับกรมสรรพสามิตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณกฤษดาดูแลอยู่แต่ตอนนี้แบ่งกลับมาให้เป็นคุณจุลพันธ์ดูแลถ้าเป็นขอขยายนิดนึงนะคะว่า3กรมที่คุณจุลพันธ์ดูแลค่ะทั้งคือเขาเรียกว่า3สภาษีเนี่ยกรมศิลปากรกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตนี่คือกรมที่ใหญ่มากๆในกระทรวงการคลังเงินภาษีประชาชนมาจาก3ทางนี้ทั้งหมดประมาณ1ล้านล้านบาทนะคะแล้วเขาบอกว่าถือว่าเป็นคือกรมที่เป็นหัวใจหลักๆของกระทรวงการคลังมาอยู่ที่คุณจุลพันธ์มีบทบาทมากๆนะครับอันนี้ในส่วนราชการนี่สำคัญมาก3กรมศุลกากรสรรพากรสรรพสามิตส่วนที่เป็นในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอันนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนองค์การสุราโรงงานไพ่แล้วก็กยศหรือว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีหนุ่มใหม่ถอดด้ามนะครับก็มาเป็นช่วยคลังเบอร์2ครับได้รับการมอบหมายงานให้ดูแลสสคนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ยังมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรวมถึงกรมธนารักษ์ส่วนในรัฐวิสาหกิจก็ได้ดูธนาบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดได้ดู Exim Bank ครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้ดูกองทุนการออมแห่งชาติได้ดูบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ดู SME Bank นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยส่วนคุณกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เคยเป็นช่วยเบอร์1ตอนนี้มาเป็นช่วยเบอร์3เนี่ยนะครับได้ดูท่านในส่วนราชการเนี่ยเหลือแค่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับที่เดียวสำนักงานเดียวที่เหลือก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัททิพยประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนแบบนี้เป็นต้นก็จะเห็นเลยว่าบทบาทที่สำคัญมันลดน้อยลงอย่างแท้จริงดังนั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆที่อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกถูกลดบทบาทถูกด้อยค่าเรื่องของศักดิ์และศรีหรือเปล่าคล้ายๆกับคุณปานปีเหมือนกำลังพึ่งเล่าไปเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนแล้วประวัติท่านก็ไม่ธรรมดาเพราะท่านก็เติบโตในสายคลังมาโดยตรงท่านก็อาจจะรู้สึกน้อยใจอันนี้เราก็เข้าใจในความเป็นมนุษย์นะคือท่านเป็นลูกม่อเลยค่ะของกระทรวงการคลังที่แท้ทรูเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบมานะคะคุณกฤษดาจีนวิจารณะพาไปดูประวัติกันหน่อยนะคะชื่อเล่นชื่อตู่หลายๆท่านก็จะเรียกว่าท่านปลัดตู่นะคะปัจจุบันอายุ60ปีนะคะเกิด20เมษายนปี2506จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากนิติจุฬานะคะนิติศาสตร์จุฬาแล้วก็จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาพอจบการศึกษากลับมานะคะคุณกฤษดาก็เข้ารับราชการในกระทรวงการคลังเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานนะคะจนกระทั่งได้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ขยับมาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขึ้นมาเป็นผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตอธิบดีกรมศุลกากรเป็นปลัดกระทรวงการคลังคือเป็นมาแทบทุกตำแหน่งใหญ่ๆในกระทรวงการคลังแล้วต่อมาวันที่31สิงหาคมปี66คือปีแล้วคุณกฤษดาได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยแหละค่ะทำให้พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังและวันที่1กันยายน66คุณกฤษดาเพิ่งจะเริ่มดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้ววันที่8ที่ผ่านมาก็ยื่นลาออกก็คือเมื่อวานนี้ค่ะครับก็ดูจากประวัติของท่านก็ประมาณปีนึงนะคะที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็มาพร้อมกับเนี่ยรัฐบาลชุดนี้นั่นแหละครับนะครับก็อุตส่าห์ลาออกมาจากตอนยังไม่เกษียณและก่อนเกษียณนิดนึงตอนที่เป็นปลัดอยู่แล้วสุดท้ายก็มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังแต่บทบาทลดลงอย่างชัดเจนหลายคนก็เลยพอมองออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนก็จะมองภาพต่อไปเหมือนกันนะคะว่าการทำงานในกระทรวงการคลังเนี่ยเรื่องของการเป็นเอกภาพจะเป็นยังไงเพราะอย่าลืมว่าข้าราชการข้างในก็รู้จักคุ้นเคยกับคุณกฤษดาเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะก็มีการวิเคราะห์กันไปไกลแล้วว่าสุดท้ายโควต้ายังเป็นหนึ่งช่วยของรวมไทยสร้างชาติอยู่นะ
ต่จะกลับมาเป็นคลังอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆจะไปกระทรวงอื่นแทนถ้ามีการปรับใหม่เพราะถ้าไปกระทรวงอื่นอย่างที่บอกกระทรวงการคลังก็จะเหมือนกระทรวงเกษตรเลยเพราะกระทรวงเกษตรก็เป็นพลังประชารัฐใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูส่วนเรื่องของคุณสุพัฒนพงศ์ก็ชัดเจนนะครับมีการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคถึงหัวหน้าพรรคอย่างคุณพีรพันธ์แล้วดังนั้นก็ยื่นไปตั้งแต่เมื่อวันที่7พฤษภาคมตอนนี้คุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวซึ่งก็เป็นอดีตผู้บริหารในเครือกลุ่มปตท.เหมือนกันแล้วก็มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานในยุคของพลเอกประยุทธ์ณตอนนี้ก็เหมือนท่านออกจากการเมืองไกลๆแล้วนะเพราะสมาชิกพรรคก็ไม่ได้เป็นแล้วใช่ก็คือออกทั้งสสปาร์ตี้ลิสต์ก็ออกแล้วใช่ตอนนี้สมาชิกพรรคก็ออกแล้วยุทธศงยุทธศาสตร์อะไรก็ออกแล้วสมาชิกพรรคก็ยังออกอีกเพราะฉะนั้นเหมือนท่านเป็นอิสระทางการเมืองแล้วเพราะว่าถ้าจะไปรับตำแหน่งทางภาคเอกชนหรือไปนั่งบอร์ดอันนี้ก็มีความสำคัญที่ต้องลาออกด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อว่าท่านจะไปดำรงตำแหน่งอะไรนะคะได้ประมาณนี้คุณผู้ชม 8:27 นะคะเบรกแรกพักกันก่อนช่วงหน้าสลับไปดูนะคะเรื่องของการลาออกสลับไปดูเรื่องอีเวนต์ทานข้าว10ปียังไม่จบนะคะตอนนี้คือเมื่อวานมีหลากหลายวงการมากๆที่ออกมาขยับส่วนใหญ่ก็จะตั้งคำถามในเรื่องของคุณภาพของข้าวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในแง่มุมของนักวิชาการในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยว่าข้าว10ปีเก็บไว้รมยาแล้วรมยาอีกควรรับประทานหรือไม่สักครู่เดียวครับกลับมาช่วงนี้นะคะพาไปดูอีเวนต์ทานข้าว10ปีชิมข้าวโชว์ยังไม่จบนะคะผ่านมาตั้ง 3-4 วันแล้วก็ยังเป็นข่าวอยู่เดี๋ยววันนี้จะให้ดูทั้งแพ็คเลยนะคะว่ามีวงการไหนที่เขาออกมาพูดเรื่องข้าวกันบ้างนะคะแต่ว่าไปที่ต้นเรื่องก่อนนะคะก็คือท่านรองค่ะท่านรองนายกภูมิธรรมนะคะที่นำคณะไปชิมข้าวเมื่อวันก่อนนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยติดๆกันในทุกๆวันเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเซ็งเลยบอกว่าอย่าดราม่ากันเยอะอย่าใช้จินตนาการเยอะแล้วก็อยากให้ปิดตำนานไปซะทั้งหมดเนี่ยก็มาทำเพื่อสร้างความมั่นใจเอาลองไปดูการให้สัมภาษณ์แบบเต็มๆนะคะของท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยแล้วท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยบอกว่าข้าวที่เก็บไว้10ปีเนี่ยมีการซาวข้าว15น้ำที่มีข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าอย่าไปสนใจรายละเอียดแบบนี้เลยเพราะว่าข้าวแต่ละถุงเนี่ยมันต่างกันมีฝุ่นมากฝุ่นน้อยจะซาวกี่ครั้งก็ซาวเถอะซาวให้สะอาดซึ่งวันนั้นน่ะซาวแค่5ครั้งส่วนใครจะไปซาว10หรือ15ครั้งก็ขึ้นอยู่กับความในใจของตัวเองนี่ไม่ใช่ประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปเป็นอย่างอื่นสิ่งที่ผมทำวันนี้เนี่ยเพราะเป็นผู้ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวซึ่งมีเจ้าของโกดังเขาทำเรื่องมาขอร้องว่าจะเอายังไงก็เอาสักทีข้าวเนี่ยอยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วแล้วโกดังก็ถูกปิดตายด้วยกุญแจจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอหรือจะมาตรวจจะมาจัดการจะเป็นข้าวเน่าข้าวดีก็ไปจัดการให้มันจบปิดเรื่องนี้ไปเลยผมก็เลยไปตรวจดูแล้วก็ชิมข้าวแล้วก็เลยมาบอกได้ว่าข้าวเนี่ยไม่เน่าส่วนที่มีคนออกมาบอกว่าข้าวเก็บไว้จริงๆแล้วแค่ปี2ปีมันก็เน่าแล้วยืนยันว่าข้าวเน่าหรือไม่เน่ามันอยู่ที่การเก็บรักษาซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ให้ทดลองนะคือมันมีหลายกระสอบมากสื่อก็ไปจิ้มเอาเลยอยากจะไปเจาะทดลองตรงไหนก็จิ้มเลยคือไม่ได้แปลว่ารัฐมนตรีไปเซตอัพเอาไว้ว่าต้องกระสอบนั้นกระสอบนี้จิ้มได้เลยตามใจชอบแล้วก็บอกประโยคนี้ที่พูดทุกๆวันนะคะอย่าใช้จินตนาการเยอะอย่าใช้จินตนาการมานำความจริงวันนี้เอาความจริงมาพูดแล้วก็แก้ปัญหาดีกว่าแล้วก็พูดตรงนี้ด้วยบอกว่าที่เราพิสูจน์เนี่ยคือพิสูจน์ทางกายภาพพิสูจน์เบื้องต้นพบว่าเม็ดข้าวมันไม่แตกยอมรับว่ามันเหลืองแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของข้าวหลายปีที่มันจะเหลืองแต่มันก็มีกระบวนการที่สามารถสีให้ขาวได้กลับมาให้ขาวได้ส่วนสารที่น่ากลัวอย่างเรื่องราเรื่องเชื้อราอย่างเงี้ยก็ได้ดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาคนจะมาซื้อก็ต้องตรวจอีกทีวันนี้นำไปขายได้ไม่ต้องกลัวผมไม่ได้นำเรื่องนี้มาทำลายชื่อเสียงประเทศหรอกอย่าดราม่ากันมากนะแตกต่างกันนะจะมีฝุ่นอย่าไปสนใจรายละเอียดแบบนี้เลยครับจริงๆข้าวก็คือว่าข้าวอ่ะถ้ามันแต่ละถุงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะจะมีฝุ่นมากฝุ่นน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่จะซาวข้าวกี่ครั้งก็ซาวเถอะครับเพื่อซาวให้สะอาดเราซาวประมาณ 5-6 ครั้งอ่ะแต่ว่าใครจะ10ครั้งใครจะ15ครั้งก็ขึ้นอยู่กับความในใจของตัวเองนะครับว่าคิดยังไงเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับอย่าเบี่ยงประเด็นไปอย่างอื่นวันนี้เนี่ยเราพิสูจน์ทางกายภาพผมบอกแล้วว่ามันเป็นการไปพิสูจน์ต้นดูแล้วเม็ดข้าวไม่มีแตกเหลืองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นข้าวหลายปีแต่ว่ากระบวนการข้าวถ้าท่านไปดูที่บริษัทผมไปดูมาแล้วเขาเอาเข้ามาสีออกทำให้มันขาวได้การรมข้าวเนี่ย
ขาให้14วันสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับกลิ่นอะไรต่างๆก็ออกไปอันนี้ว่าตามธรรมชาติว่าตามทางเทคนิคเลยเอาหมออะไรมาคุยอย่าไปนั่งพูดแล้วก็วิจารณ์แล้วก็ทำให้ของมันก็อยู่กับที่อย่างนี้ปัญหาไม่ได้แก้อันนี้ไม่มีประโยชน์วันนี้ก็คือนำไปขายได้นะครับแล้วก็ขายก็ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปทำลายชื่อเสียงประเทศอย่าดราม่ามากนะครับท่านรองพูดต่อด้วยนะคะจริงๆให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะคะบอกว่าคนที่วิจารณ์ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหายังไงผมก็ทำหน้าที่จบในหน้าที่ของผมแล้วใครจะไปทำอะไรก็ไปทำจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับผมไม่อยากให้มาใช้ตำนานว่าข้าวเน่าทั้งนี้ก็ต้องเห็นใจกลัวดังที่เขามีค่าใช้จ่าย10ปีมีค่าเสียโอกาสผมก็ไม่ได้เกี่ยวหรือว่ามีประโยชน์อะไรกับเขาก็ทำไปตามกระบวนการปิดตำนานไปซะไปเคลียร์ซะได้ประโยชน์นำเงินเข้ามา200ล้านนำเงินมาชดใช้เจ้าของกระดังที่เขาเก็บไว้เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยโอกาสมาแล้วในการที่เราจะแก้ปัญหาให้มันจบปิดตำนานไปซะแล้วก็ไปเคลียร์ซะได้ประโยชน์เอาเงินขึ้นมา200ถึง400ล้านบาทเนี่ยเอาเงินเนี้ยมาชดใช้ชดเชยให้กับเจ้าของโกดังที่เขาเก็บไว้ทำเรื่องนี้ให้ผมคิดว่ามันเป็นผลดีกับประเทศชาตินะครับเถียงกันก็ต้องเถียงว่าข้าว10ปีทำไมเก็บไว้ตั้ง10ปีข้าว10ปีทำไมเปิดออกมาแล้วมันยังเหมือนกับข้าวปกติทำไมวันนั้นเอาไปขาย5บาทเป็นข้าวหักข้าวเน่าข้าวอะไรต่างๆวันนี้เปิดมา10ปีเขายังบอกว่า15ถึง18บาทขายได้อย่ามาดราม่าเลยเพราะผมก็ไม่ได้ชอบดราม่ากับใครเอาความจริงมาพูดเอาปัญหามาแบร์แล้วก็เอาสติปัญญามาช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ต่างหากที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติพอท่านมาแตะตรงนี้เนี่ยเมื่อวานก็มีดราม่ามาว่าเป็นการฟอกขาวให้กับจำข้าวเจ้าแล้วแต่จะคิดครับวันนี้นั่งอยู่เฉยๆตรงนี้คิดได้ไปสารพัดนะครับคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้คิด1ก็ได้คิด10ก็ได้คิด100ก็คิดไปครับถ้าคนเราท่านใดมีความพึงพอใจที่จะคิดใช้จินตนาการก็คิดไปผมมีหน้าที่แก้ปัญหาผมก็มาแก้ปัญหานี่ค่ะประเด็นสุดท้ายนะข่าวถามตรงนี้เผื่อไม่ได้ยินนะคะก็ไปถึงเรื่องของการเมืองนะบอกว่ารัฐบาลกำลังฟอกขาวให้กับคดีรับจำนำข้าวหรือไม่แล้วคุณอ้วนภูมิธรรมก็เลยบอกว่าแล้วแต่จะคิดฮะแล้วแต่ว่าจะคิดบวกหรือคิดลบครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับมันเป็นจินตนาการหรือความจริงนะครับมันเป็น facts หรือว่า imagination ลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันแต่หนึ่งคนที่ยังคงตอบโต้แรงต่อเนื่องไม่หยุดนะครับก็คือโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณราเมศรัตนชเวงที่บอกว่าคุณอ้วนภูมิธรรมใช่ไหมรับคำท้าจะเอาข้าวไปหุงให้ครม.กินคุณราเมศบอกขอให้จริงกินทุกวันอังคารเลยนะแล้วก่อนจะกินเอามาให้เห็นชัดๆว่านี่คือข้าวที่มาจาก2โกดังนี้ข้าวที่เก็บไว้10ปีนะครับให้คนกลางมาร่วมดูด้วยไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วไปเอาข้าวที่ดีแต่มาทำเป็นว่านั่นคือข้าวมาผสมแบบนี้มาหลอกเขาคงไม่ทำอย่างนั้นคุณราเมศค่อนข้างจะแรงเลยแล้วก็บอกเลยว่าคนเป็นถึงรองนายกเป็นถึงรัฐมนตรีพาณิชย์คิดได้แค่อย่างนี้อย่าเป็นดีกว่ารัฐบาลก็ไร้ความคิดไม่มีสมองคิดปกป้องประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยเลยคิดตามธงอย่างเดียวให้ทุกคนท่องเหมือนกันเหมือนนกแก้วนกขุนทองข้าวดีกินได้กินโชว์แต่ยังไม่มีใครพูดถึงมาตรฐานหรือมาตรการการตรวจข้าวเลยบ่งบอกถึงรัฐบาลไร้คุณภาพโดยสิ้นเชิงไม่น่าเชื่อว่ารองนายกจะยังคงคิดไม่ออกว่าเรื่องดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรื่องนี้ถ้าเข้าใจต้องกลับไปยึดหลักการตรวจคุณภาพข้าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความเชี่ยวชาญและต้องช่วยกันและเรื่องนี้ไม่มีใครใช้จินตนาการเพราะทุกคนเห็นภาพที่ออกมาปุ๊บก็เป็นห่วงประชาชนหากมีการเอาข้าวเก่าที่บริโภคไม่ได้ไปขายสู่ตลาดมันก็เสียหายทั้งตลาดข้าวประชาชนเขามองไปถึงร้านขายข้าวแกงทั่วไปที่เขาก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะร้านนี้เอาข้าวมาจากโกดังที่เก็บข้าวไว้เกิน10ปีหรือไม่เพราะฉะนั้นคุณราเมศบอกว่าการจะตรวจสอบข้าวต้องตรวจอย่างมีคุณภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดค่ะอ่ะทีนี้ก็จะเห็นเรื่องของการตอบโต้กันไปมานะคะอยากจะพาไปดูอีกท่านหนึ่งที่เมื่อวานนี้มีการทานข้าวโชว์เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ข้าว10ปีใช่แต่เป็นข้าวที่เป็นข้าวหอมมะลิเมล็ดสวยหอมนุ่มขาวอร่อยคนที่ทานข้าวโชว์ก็คือท่านนายกเศรษฐาอันนี้โชว์ในออนไลน์นะคะคใน Instagram ค่ะคุณผู้ชมคะท่านนายกโพสต์คลิปลงใน IG เศรษฐาทวีสินนะคะมีการนำข้าวหอมมะลิเป็นข้าวหอมมะลิจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนี่นั่งทานข้าวกลางวันแบบนี้นะคะแล้วก็ทานให้ดูบอกว่าระบุ ข้อความนะคะบอกตอนที่ผมไปลงพื้นที่ร้อยเอ็ดเนี่ยพี่น้องตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ดเอาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาฝากให้ผมลองชิมวันนี้มื้อกลางวันที่ทำเนียบผมก็เลยเอาข้าวมาหุงทุกคนบนตึกไทยคู่ฟ้าจะได้ชิมพร้อมกันด้วยต้องบอกว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
คุณภาพดีมากไม่มีตกกลิ่นหอมเม็ดเรียงสวยที่สำคัญรสชาติดีเลยสมเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดทานพร้อมกับไก่ย่างเขาสวนกวางจากจังหวัดขอนแก่นลงตัวมากๆครับตอนนี้ผมได้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทำเรื่องของการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลานี้ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศพร้อมทั้งหาตลาดใหม่ๆด้วยข้าวดีขนาดนี้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็ต้องดีด้วยครับนี่คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแหมเป็นการมาทานข้าวโชว์ในช่วงจังหวะนี้พอดีดูคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมทีมงานขึ้นคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ที่บอกหิวเลยอยากไปกินด้วยใช่บอกทานน่าทานจังเลยท่านนายกมาข้าวข้าวทุ่งกุลาอร่อยค่ะคือเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกแค่ทุ่งกุลาใช่ไหมจริงๆมันก็ชื่อเต็มๆมันกุลาร้องไห้แต่เขาเรียกกันสั้นๆแหละทุ่งกุลาทุ่งกุลาโอเคทุ่งกุลาสั้นๆเนี่ยบางคนก็บอกท่านนายกลงพื้นที่แบบนี้ดีครับกลับมาพร้อมกับเอาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเอามาประชาสัมพันธ์ต่อยอดอันนี้เป็นเรื่องชื่นชมแต่บางคอมเมนต์ก็มีบอกเอาท่านไม่กินข้าว10ปีหรอครับท่านนายกสุดหล่อก็มีแต่อันนี้เป็นท่านลงพื้นที่มาท่านก็ได้ข้าวชาวบ้านให้มานะครับท่านก็เอามาฝากนะครับให้ทีมงานได้รับประทานกันด้วยแล้วท่านก็ได้ทานแล้วก็อร่อยก็เป็นการช่วยโปรโมทไปในตัวนะเพราะว่าอิทธิพลโซเชียลของท่านก็น่าจะมีผลแต่ก็มีคนแซวนี่ไงไม่กินข้าวของรองภูมิธรรมหรอกครับคือเอาจริงๆนะถ้ามาขุมโชว์ข้างๆกันเลยนะแล้วให้ดูสีหลังหุงเสร็จแล้วดูความแตกต่างแล้วท่านนายกชิมไปพร้อมกันอันนี้ชิมข้าวทุ่งกุลาอันนี้ชิมข้าวกระดัง10ปีอาจจะช่วยได้เยอะนะแต่ว่าถ้าเรื่องสีอะเวลาซาวสีมันก็หายไปแล้วถูกไหมแต่ว่าข้าว10ปีเท่าที่ฟังจากผู้สื่อข่าวนะขนาดหุงมาแล้วมันก็ยังออกเหลืองๆอยู่นิดนึงยังเหลืองๆอยู่นิดวันก่อนเราดูในภาพใช่ไหมที่คุณรองภูมิธรรมคุณอ้วนกินก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ขาวจั๊วปกติแล้วข้าวหอมมะลิมันจะต้องขาวจั๊วเห็นกะเพราเห็นตะกั่วทีนี้มาดูนะจะไม่อยากทานแป้งเยอะหรือเปล่ามาดูแต่สรุปว่าเขาจะทานที่ครม.จริงๆหรอไม่รู้ไงก็รอดูอยู่แต่รับคำท้าไปแล้วเดี๋ยวรอดูอยู่ก็ต้องรออังคารหน้าว่าจะมารับประทานแต่ที่สุดคือการเปิดประมูลเนี่ยเขาจะเปิดประมูลทั่วไปถูกไหมคะเพราะว่าคนที่จะมาประมูลเนี่ยวันนั้นเขาก็ไปด้วยนะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ราคาสักเท่าไหร่เขาประมูลไปทำอะไรกันก็ประมูลไปขายต่อสิประมูลไปขายต่อไปแพ็คเกจจิ้งสวยๆแล้วไปขายต่อขายต่อไหนก็ขอให้บอกว่าติดฉลากด้วยติดฉลากบอกด้วยติดฉลากบอกด้วยหรือขายออกนอกประเทศอาจจะได้เงินน้อยหน่อยไปช่วยประเทศที่เขายากจนใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็ได้ส่งออกข้าวไปได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องแจ้งปลายทางนะประเทศที่เขาซื้อกับเราว่านี่เป็นข้าวเก่า10ปีก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยด้วยนะครับทีนี้มาดูในมุมมองของนักวิชาการนะครับที่เรียกว่าเป็นมุมมองวิทยาศาสตร์เอากันให้ตรงตามความเป็นจริงนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์พันธิพาพงเพียจันทร์นะครับท่านเป็นอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการกินข้าว10ปีแบบนี้ครับบอกว่าจริงๆเคยเอาเรื่องของข้าวขึ้นราตัวเองมาโพสต์จนลืมไปแล้วพอดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์สอบถามมานึกขึ้นได้ก็เลยค้นมาแนะนำให้ความรู้อีกครั้งในการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราเบื้องต้นปกติเราตรวจสอบในกล่องดำก็น่าจะมีคนทำขายสำเร็จรูปอยู่นะหรือจะทำเองก็ได้ใช้กล่องกระดาษและกระดาษคาร์บอนสีดำก็ได้เจาะรูด้านบนให้หลอด UV เสียบลงไปได้นะครับทีมงานมีภาพไหมขึ้นภาพให้ดูนิดนึงนะครับพอเสียบลงไปมันจะเห็นในความมืด UV มันจะส่องเหมือนเราดูในหนังนะครับมันจะให้เห็นเนี่ยสีแบบนี้เลยนะครับเขาบอกเลยว่าแต่ถ้าไม่มีกล่องดำนะครับแค่เอากระดาษสีดำแล้วปิดไฟมืดพร้อมผ้าคลุมอีกชั้นทำตอนกลางคืนก็จะเห็นการสะท้อนแสงชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าโคจิกแอซิสซึ่งเจ้าโคจิกแอซิดนี่แหละที่จะบ่งบอกว่ามันมีสารอะฟลาท็อกซินหรือเปล่าซึ่งมันไม่ได้ตรวจแค่ในข้าวนะอะฟลาท็อกซินคือสารก่อมะเร็งใช่ครับมันเป็นสารที่มาจากเชื้อราเชื้อราทำให้เกิดสารนี้ซึ่งสามารถไปตรวจในกระเทียมในพริกป่นแล้วก็พืชชนิดอื่นๆได้แล้วขอย้ำอีกครั้งอาจารย์พันธิพาบอกนะครับว่าสารพิษจากเชื้อรามันไม่ได้มีแค่อะฟลาท็อกซินมันมีสารหลายตัวมากกว่านั้นเชื้อรา1ชนิดผลิตสารพิษได้หลายชนิดและสารพิษ1ชนิดก็เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิดเหมือนกันเพราะเชื้อราก็มีหลายรูปแบบสารพิษจากเชื้อราส่วนใหญ่เป็นท็อกซินพอเป็นตระกูลท็อกซินกินแล้วเนี่ยมันจะไม่ตายทันทีเหมือนพวกยาพิษพวกพอยซันแต่พิษมันจะค่อยๆสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆจนเกิดอาการเจ็บป่วยระยะยาวเช่นมะเร็งเป็นต้นแล้วสารพิษนะครับที่เกิดจากเชื้อราแม้เราจะล้างเชื้อราออกไปแล้วสารพิษยังคงอยู่อาจารย์บอกนอกจากนี้สมมติขนมปังขึ้นรานะแล้วเราฉีกส่วนที่เป็นราทิ้งออกไปไม่ได้หมายความว่าสารพิษหายไปนะเพราะสารพิษที่มองไม่เห็นด้วยตาหรือทำการทดสอบแล้วไม่ได้เห็นเนี่ยมันกระจายไปทั่วแผ่นแล้วไปทั่วสมมติกระเทียมก็กรีบกระเทียมนะครับจุดที่เป็นสีน้ำตาลที่มีเชื้อราเราตัดออกแต่สารพิษเนี่ยอยู่ทั้งกระเทียมแล้วผลไม้ก็เหมือนกันเราปอกเปลือกตรงที่มีเชื้อราออกแต่สารพิษไปทั่วแล้ว
ขนมปังตรงที่มีเชื้อราแล้วฉีกตรงนั้นทิ้งโยนให้ปลากินแล้วเรากินอีกส่วนนึงปลาตายไปแล้วอีกส่วนนึงเราก็โดนสารพิษเหมือนกันอาจารย์มาธิภาบอกแปลว่าคือทานไม่ได้เลยทานไม่ได้เลยถ้าสมมติมันมีเชื้อราในแบบขนมปังอะไรอย่างงี้ต้องทิ้งหมดใช่แต่ปกติก็ต้องทิ้งนะครับผมเพิ่งดูว่าผมฉีกออกแล้วกินบางส่วนมาก่อนเหมือนกันคือฉีกออกแล้วกินก็หิวอ่ะเออมันมีสิ่งนี้ก็ตรงนี้มันไม่เปื้อนเนี่ยเราก็คิดว่าลามันยังมาไม่ถึงมันเป็นสีดำๆใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีแบบมีดำๆมันจะเป็นนี่ใช่ไหมนี่นี่ดำๆอย่างนี้ใช่ฮะอุ้ยอย่างนี้ต้องไปตรวจไหมใช่ต้องตรวจให้ละเอียดละคิดว่าต้องตรวจให้ละเอียดมั่นใจมากขึ้นจริงๆนะต้องตรวจกันแบบถุงต่อถุงเลยอ่ะสุ่มตรวจไม่ได้ด้วยแบบเนี้ย150,000ถุงเออกระสอบ150,000กระสอบจริงๆเออฮะอ่ะทีนี้อาจารย์พันธิพาก็ยังบอกต่อด้วยนะคะบอกว่าทีนี้มีคนถามต่อด้วยว่าการเอาข้าวที่มีเชื้อราถ้ามันมีเชื้อราจริงๆเนี่ยเอาไปทำน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะยังมีสารพิษตกค้างในน้ำส้มสายชูไหมอาจารย์ก็บอกว่าคือจริงๆแล้วยังไม่เคยทำนะแต่ว่าล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าที่บ้านอาจารย์เจอสารพิษอัลฟาท็อกซินจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็จะทิ้งข้าวก็เสียดายก็มีเรื่องข้าวเหมือนกันเพราะว่าเสียดายข้าวอ่ะนึกถึงคนปลูกว่ากว่าจะได้ข้าวมาพอดีว่าที่บ้านเนี่ยมีเครื่องทำโอโซนในการล้างผักสลายยาฆ่าแมลงก็เลยไปค้นข้อมูลเจอว่าโอโซนสลายอัลฟาท็อกซินได้ก็เลยลองทดลองว่าอ่ะงั้นพ่นไปในข้าวแล้วกันเพราะว่าเคยมีข่าวบอกว่าเอาโอโซนเนี่ยไปพ่นทุเรียนพ่นทุเรียนเสร็จแล้วมันผ่านการตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในด่านจีนได้มันผ่านด่านจีนได้ทีนี้อาจารย์ก็เลยเอาโอโซนไปพ่นในข้าวแต่ทีนี้พอทำเสร็จแล้วก็ไม่กล้ามาหุงทานอยู่ดีเพราะว่าคือไม่ได้นำไปตรวจสอบนะแต่ว่าเห็นสีดำตรงปลายเมล็ดก็เลยไม่มั่นใจไม่ทานสุดท้ายก็ต้องทิ้งอยู่ดีอันนี้อาจจะต้องฝากผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทางกระทรวงเกษตรนะครับกรมการข้าวนะครับหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางนี่แหละพวกแต่หลายฝ่ายออกมาเมื่อวานนะหรือแม้กระทั่งทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินน่ะรัฐมนตรีสอทอ7วันใช่ไหมจะตรวจก็บอกว่าจริงๆส่งมาให้ตรวจได้นะจะได้ให้คนมั่นใจมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าทางสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าใช้เวลา7วันตรวจก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วข้าวได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพก็จริงๆตรวจก็จบอ่ะก็ตรวจเถอะก็ตรวจเถอะนะครับคิดว่าเพื่อความมั่นใจถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีสารพิษจริงๆก็ขายกันไปแต่ก็ราคาก็ถูกหน่อยเพราะมันเป็นข้าวเก่าก็แค่นั้นเองนะครับใครที่มั่นใจพร้อมจะซื้อก็ซื้อไปใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องบริโภคก็ไม่ว่ากันเพราะว่าสภาผู้บริโภคเองเมื่อวานนี้นำโดยคุณมนฤดีโพอินรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมนะครับก็แสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันในมุมฐานะตัวแทนผู้บริโภคนะบอกว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับมันเก็บมากว่า10ปีมีการรมยาอาจจะมีสารเคมีหลายชนิดที่ใช้เพื่อการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุและคงคุณภาพดังนั้นมันก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพข้าวที่ทำให้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคสภาผู้บริโภคเลยขอเรียกร้องไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เร่งส่งตัวอย่างข้าวทุกกระสอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพปลอดภัยด้านอาหารทั้งทางเคมีและทางกายภาพเพื่อหาการตกค้างของสารเคมีและเชื้อราต่างๆอีกทั้งเมื่อตรวจยืนยันความปลอดภัยแล้วขอให้ออกมาแถลงผลการทดสอบต่อสาธารณชนให้ประชาชนรับรู้ก่อนจะมีการประมูลข้าวทั้งนี้หากข้าวผ่านมาตรฐานและมีการประมูลขายให้กับประชาชนจริงๆรัฐบาลต้องเปิดเผยชื่อบริษัทที่ประมูลข้าวด้วยว่าบริษัทอะไรบริษัทอะไรที่ประมูลไป มีวัตถุประสงค์ในการประมูลไปเพื่ออะไรส่งออกหรือขายในประเทศใช้ชื่อการค้าว่าอะไรรวมไปถึงเมื่อนำออกมาขายจะต้องมีฉลากติดไว้ในสินค้านั้นว่าข้าวนี้มาจากการจัดเก็บในโกดัง10ปีข้าวจากล็อตนี้ข้าวจากล็อตนี้เพราะว่ามันเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรจะรู้เพื่อจะเลือกตัดสินใจซื้อถ้าราคามันต่างกันมากด้วยกว่าไหมกับข้าวใหม่คนก็เอ้ยอยากประหยัดช่วงนี้พร้อมเสี่ยงนิดนึงก็ซื้อก็ได้หรือแบบไปผสมเนี้ยหรออย่าผสมเลยผมว่าอย่าผมขอร้องเลยนะถ้าใครประมูลไปอย่าเอาไปผสมกับข้าวใหม่เลยนะอันนี้ไม่ดีอ่ะผมว่ามันควรจะแยกกันไปเลยถุงข้าวล็อตนี้กับข้าวใหม่นึกออกไหมข้าวที่ไม่เกิน1ไม่เกิน1ปีข้าว10ปีอย่าผสมกันนะครับไม่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติคนแบบตัดสินใจที่จะไปซื้อตัดสินใจที่จะไปซื้อจริงๆถ้าเขาจะต้องแบบทานทั้งหมดอ๋อแต่ถ้าคุณมาหุงเองที่บ้านแล้วคุณผสมผมเข้าใจได้นึกออกไหมสมมติคุณซื้อถุงหนึ่งเป็นข้าวเก่าถุงนึงเป็นข้าวใหม่แล้วคุณมาหุงเองที่บ้านอันนี้โอเคสมมติว่าคนจะซื้อถ้าจะต้องกินแบบ 100% ทั้งหมดใน1จานไม่รู้เอารอบคุณภาพก่อนแล้วก็ไม่อยากพูดไปอะไรนะทีมงานทีมงานผมว่าไปทำพวกข้าวหมกกลิ่นเครื่องเทศก็จะดับก็จะไม่รู้แล้วว่าเป็นข้าวอะไรเพราะสีมันเปลี่ยนไงอย่างข้าวหมกไก่สีมันเป็นสีเหลืองไปแล้ว
ายแล้วคิดไม่ถึงอ่ะโอเคคุณผู้ชมคะไปกันต่อไปดูเรื่องนี้ดีกว่าไหนๆพูดเรื่องของข้าวนะคะข้าวเวียดนามตอนนี้กลับมาครองแชมป์อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะทางไชน่าซินหัวค่ะเขารายงานอย่างนี้ว่าราคาส่งออกข้าวเวียดนามหวนครองแชมป์ในตลาดโลกแล้วสำนักข่าวเวียดนามอ้างอิงสมาคมอาหารเวียดนามนะคะรายงานว่าราคาข้าวข้าวหมกไก่ยังวนอยู่ในหัวราคาข้าวของเวียดนามในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 3-8 ดอลลาร์สหรัฐราวๆ 110-295 บาทค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนนะคะก็ทำให้เวียดนามเนี่ยกลับมาครองตำแหน่งผู้นำในด้านราคาส่งออกข้าวก็เลยคาดการณ์นะคะว่าผลผลิตข้าวของเวียดนามจะสูงถึง43ล้านตันในปี2024นี้ซึ่งสามารถรองรับการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ตอบสนองความต้องการในการส่งออกข้าวมากกว่า8ล้านตันขึ้นมาครองตำแหน่งได้ครับตอนนี้เราไม่ได้เจอแค่กัมพูชาเราเจอเวียดนามที่ขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดข้าวของโลกแล้วไหนจะมีอินเดียมีปากีสถานอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เร่งพัฒนาคุณภาพข้าวของเรานะโดยเฉพาะข้าวนาปีนะให้มันมีคุณภาพมากๆเนี่ยเราก็จะขายถูกกว่าเขาแล้วปริมาณปีนึงเราก็ผลิตได้น้อยกว่าเขาด้วยนะข้าวหมกไก่เม็ดมันยาวนะนี่คุณจะเข้ามาข้าวหมกไก่ไม่เลยอีกไม่หิวแล้วหิวแล้วเพราะว่าข้าวหมกไก่เขาเป็นเหมือนอาหารอินเดียใช่ไหมครับเพราะมันจะเม็ดข้าวมันจะยาวถูกป่ะแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วใช้ข้าวอะไรแต่ว่าบางที่ก็ใช้ข้าวไทยทำก็มีนะข้าวมันไปเถอะครับผมเดี๋ยวจะยิ่งหิวประมาณนี้สำหรับเรื่องข้าวในเบรกนี้นะครับช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ก็ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องที่คุณทักษิณอดีตนายกของเราที่อยู่ระหว่างการพักโทษไปพบกับนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังสู้รบกับรัฐบาลทหารเมียนมาอยู่เรื่องนี้สื่อนอกเขาตีข่าวไปใหญ่โตมากแต่ในทางกลับกันบ้านเราคนในรัฐบาลไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยก่อนหน้านี้แต่สื่อที่ตีข่าวก็เหมือนเป็นสื่อชายขอบนะแล้วก็ข้อมูลตอนนี้ก็มีทั้งว่าคุณทักษิณไปพบจริงๆและคุณทักษิณส่งตัวแทนไปคุยก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเรื่องนี้มันมีความเหมาะสมขนาดไหนสุดท้ายไม่มีใครรู้นะเพราะยังไม่ได้ยินจากปากคุณทักษิณว่าคุณทักษิณได้เจอด้วยตัวเองไหมได้เจอบอจอแฮด้วยตัวเองไหมได้เจอเจ้ายอดศึกด้วยตัวเองไหมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เมียนมาเขาบอกว่ามันสงบแล้วนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยช่วงก่อนสงกรานต์ตอนนั้นปะทะเดือดมากแล้วรายงานข่าวก็คือบอกว่าคุณทักษิณไปเชียงใหม่ช่วงสงกรานต์แล้วเหมือนช่วงนั้นแหละที่มีการไปคุยพอดีไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายทั้งมีนาเมษาคุณทักษิณได้เจอหรือเปล่าแต่ความเหมาะสมเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามเพราะว่าอย่าลืมว่านี่มันเป็นเรื่องระดับชาติจะบอกว่าไม่เกี่ยวมีแต่ด้านดีก็คงจะไม่ใช่ดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราต่อสายไปพูดคุยกับอาจารย์ปณิธานรัฐนากรนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ติดตามเรื่องเมียนมามาโดยตลอดลองไปดูความคิดความเห็นของท่านว่าท่านคิดเห็นว่าอย่างไรเช่นเดียวกับฝากฝั่งฝ่ายค้านที่ตั้งคำถามเยอะทีเดียวสักครู่เดียวหลังจากที่สื่ออย่าง asianow.com นะครับรวมไปถึงสื่อท้องถิ่นอย่าง BOA Burma ได้รายงานข่าวนี้แล้ว Reuters ก็นำไปเล่นต่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของเราคุณทักษิณชินวัตรได้มีการส่งตัวแทนไปและบางทีตัวคุณทักษิณเองซึ่งยังอยู่ระหว่างการพักโทษนะย้ำอีกครั้งนะครับได้มีโอกาสไปเจอกับตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธแล้วก็รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นของเมียนมาเพื่อพยายามจะเจรจาต่อรองนะครับเพื่อสงบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยมีรายงานว่าช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมามีการพบปะกันเกิดขึ้นอย่างน้อย2ครั้งโดยคุณทักษิณหรืออย่างน้อยๆก็ตัวแทนคุณทักษิณเนี่ยน่าจะได้พบกับทาง KNU ก็คือกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงสภากอบกู้รัฐฉานอย่าง RCSS พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคาเรนีเคียง KNPP และก็องค์การแห่งชาติกชินหรือว่า KNU ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาโดยต้องยอมรับนะครับว่าตามรายงานเนี่ยบอกว่าในช่วงหลังการยึดอำนาจมาร่วม3ปีเต็มจากรัฐบาลของนางองซานซูจีก็มีการจับอาวุธขึ้นต่อสู้แล้วก็ลุกลามแพร่กระจายไปทั่วประเทศเมียนมาอย่างรวดเร็วจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทำให้ในพักหลังกองทัพเมียนมาต้องเผชิญกับความสูญเสียมากมายตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงความพ่ายแพ้ล่าสุดที่เมียวดีซึ่งณตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เข้มแข็งมากขึ้นและก็พร้อมจะต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาณขณะนี้นายทักษิณหรืออดีตนายกทักษิณของไทยก็อยู่ในฐานะที่จะเข้ามาแทรกแซงเรื่องดังกล่าวได้เนื่องจากสื่อท้องถิ่นเขาบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งที่มีก็คือความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาบางคนโดยก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าแรงงานต่างด้าวมีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยและเสนอให้มีการอนุญาตให้ลี้ภัยผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายดังนั้น
จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาไม่ส่งผลกระทบต่อไทยคงเป็นไปไม่ได้เลยถ้าทุกอย่างสงบทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นผลบวกที่ดีต่อประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราลองวิเคราะห์ต่อยอดในประเด็นนี้กันนะคะกับอาจารย์ท่านนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความมั่นคงนะคะอาจารย์ปณิธานอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอรการครับคุณพี่ภูครับค่ะอาจารย์ขาก่อนอื่นขออนุญาตถามว่าอาจารย์พอจะมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงไหมคะว่าคุณทักษิณเนี่ยไปพูดคุยกับทางเมียนมาจริงไหมไทม์ไลน์เป็นยังไงไปคุยเองหรือส่งตัวแทนไปอาจารย์พอทราบไหมคะครับครับจริงๆหลายท่านก็พอทราบอยู่นะครับเพราะว่าการเข้าออกของกลุ่มบุคคลเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องผ่านระบบคัดกรองแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับที่ได้มีการเดินทางเข้าออกอยู่เป็นระยะนะครับเพียงแต่ว่าการยืนยันว่าใครเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็พบใครที่ไหนน่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานนะครับที่มีความรับผิดชอบโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเครือข่ายผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนะครับทั้งในประเทศไทยทั้งที่เชียงใหม่เชียงรายแม่สอดและในเมียนมาหลายพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายของพวกเราที่มีการสื่อสารกันทุกวันก็ได้แจ้งนะครับแล้วก็มีการยืนยันว่ากลุ่มบุคคลบางคนนะครับหัวหน้ากองกำลังบางส่วนนะครับได้เข้ามาและได้พบกับบุคคลสำคัญในเมืองไทยนะครับแล้วก็แต่บางส่วนก็ยืนยันว่าไม่ได้พบนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเปิดเผยนะครับจากในระดับที่สูงขึ้นไปของเจ้าหน้าที่นะครับก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจแล้วก็สับสนขึ้นมาได้เหมือนกันครับครับคือรัฐบาลบอกว่าถ้าจะมีการส่งตัวแทนไปคุยหรือเจรจาจริงเนี่ยก็ควรจะกระทำในทางลับมันควรเป็นการดำเนินนโยบายแบบนี้เพื่อรักษาสมดุลระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาเองกับกลุ่มชาติพันธุ์เองอาจารย์มองว่าพอมีข่าวหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลดีต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าครับข่าวไม่ได้หลุดนะครับคุณพี่ภูครับเขาตั้งใจที่จะให้ข่าวค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็การดำเนินการแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับการดำเนินงานเชิงลับนี่ทำกันมาหลายปีนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแน่นานเขาก็คงจะทำต่อไปนะครับแต่การดำเนินการคู่ขนานแบบกึ่งทางการแล้วก็ทางการก็ทำอยู่นะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าไม่เข้าระบบนะครับแล้วก็ยึดโยงกันให้ดีนะครับก็อาจจะเกิดความสับสนทำให้เกิดการยื้อยึดกันนะครับในระหว่างส่วนที่จะต้องยึดหยุ่นแล้วก็เป็นไม่เป็นทางการนะครับจริงๆการดำเนินการที่ไม่เป็นทางการของกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจอดีตผู้นำนะครับทั้งในไทยและในต่างประเทศก็มีอยู่ทั่วไปนะครับส่วนการดำเนินการที่เป็นกึ่งทางการที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ทำกันมาแล้วหลายรอบนะครับที่สปป.ลาวที่จีนที่อินเดียนะครับแล้วก็ที่ไทยซึ่งเริ่มต้นจากที่ไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลออกมานะครับแล้วก็กำลังดำเนินการกันอยู่เหตุผลหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการดำเนินการกึ่งทางการก็คือการเปิดระเบียงทางด้านมนุษยธรรมนะครับการเข้าไปช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ของเมียนมาเองเลยอันนั้นเป็นผลมาจากการดำเนินการกึ่งทางการหรือเรียกว่า track 1.5 นะครับส่วนการดำเนินงานที่เป็นทางการคุณพี่ปูคุณกวางก็ทราบว่ามันชะงักกันมาในระดับอาเซียนนะครับเพราะว่าประเทศอาเซียนเห็นต่างกันนะครับในเรื่องของการกดดันให้ฐานเมียนมาลงจากตำแหน่งนะครับคืนอำนาจให้กับประชาชนและมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมยุติธรรมซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นข้อเสนอที่ทำใหคนกลุ่มน้อยอาศัยหลายส่วนนะครับแล้วก็หลายบุคคลพยายามยื่นข้อเสนอนี้ใหม่เข้าไปที่ทหารเมียนมาในขณะนี้ซึ่งกำลังเพียงพำนะครับให้ลงจากอำนาจนะครับวางอาวุธแล้วก็เริ่มให้มีการเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับคุณกวางคุณพิภูครับขณะนี้กกต.ของเมียนมาก็มีการเตรียมการเลือกตั้งแล้วครับอาจารย์ขาทีนี้ขอกลับมาที่ประเด็นของคุณทักษิณค่ะว่าถ้าคุณทักษิณมีการไปพูดคุยกับทางเมียนมาจริงๆเนี่ยความเหมาะสมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะทำได้ไหมทำในสถานะอะไรหรือว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วคุณทักษิณมีความสัมพันธ์อันดีมันเหมาะไหมคะมันเป็นประโยชน์กับประเทศหรือเปล่าครับก็ต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับเรื่องทางกฎหมายว่าอยู่ในสถานะอะไรนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการควบคุมความประพฤติอยู่หรือไม่นะครับเรื่องนี้คงได้คำตอบเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามีหลายหน่วยงานยื่นนะครับเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปแล้วนะครับมีกลุ่มบุคคลที่ตามเรื่องนี้ทางรัฐสภาทางสภาผู้แทนราษฎรก็น่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างที่เป็นข่าวนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นทางการแล้วก็คงจะต้องดูความเหมาะสมในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ขณะนี้เราก็เห็นชัดนะครับว่าหลายประเทศนะครับที่มีผู้นำอดีตผู้นำที่เป็นเพื่อนกับนะครับผู้นำทางทหารของเมียนมาก็ดีหรือผู้นำกลุ่มอื่นๆก็ดีก็พยายามแสดงนะครับความเห็นใจแสดงนะครับบทบาทที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับบ้างก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมบ้างก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สัมปทานที่ตัวเองเกี่ยวข้องนะครับทีนี้เรื่องเหล่านี้ก็หลากหลายนะครับคุณกวางครับเพราะฉะนั้นในกรณีของเราเองก็จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนครับครับคือสำหรับกรณีถ้ามันเป็นคุณทักษิณไปเจรจาด้วยตัวเองจริงเนี่ยหลายคนก็มองว่าพอเป็นคุณทักษิณเรื่องนี้ก็จะเป็นบวกต่อคุณทักษิณว่ามีความรู้ความสามารถมีบารมีเก่งอาจจะเป็นลบต่อรัฐบาลที่ไม่รู้แล้วปล่อยคุณทักษิณทำแบบนี้แต่ถ้าในสายตาชาวโลกพอคุณทักษิณออกมานะครับพยายามเป็นคนกลางกับเหตุการณ์ที่เกิดในเมียนมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบต่อประเทศไทยครับครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะครับคุณพี่ภูครับจริงๆการพูดคุยเรื่องสันติภาพการเจรจายุติการลบชั่วคราวเนี่ยอยู่บนข้อเสนออยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วนะครับการจะให้ใครประทับดันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าวิธีการผลักดันจะต้องเป็นระบบนะครับเพราะว่าล้มเหลวกันมานะครับหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนในฐานะประธานหมู่เวียนอาเซียนก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็ล้มเหลวอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงนะครับเพราะว่ากัมพูชามีประสบการณ์ในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับสงครามกลางเมืองมายาวนานก็ตอนนั้นก็นึกว่ากัมพูชาจะทำสำเร็จนะครับแล้วก็มาอินโดนีเซียก็ยังหวังกันอยู่นะครับว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิมแล้วแล้วก็เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับสหรัฐนะครับแต่ก็ล้มเหลวเหมือนกันจนมาถึงประเทศไทยซึ่งสามารถจัดการประชุมกึ่งทางการได้ก็เป็นครั้งแรกนะครับตอนแรกก็โดนต่อต้านจากนานาประชาคมอาเซียนนะครับแต่ตอนหลังอาเซียนก็ออกมายอมรับก็ผลักดันให้ไทยนะครับเป็นทางรอดของชาวเมียนมาในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับตรงนั้นก็ถือว่าถ้าจะไปเพิ่มนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าจะไปเพิ่มว่าเราจะเป็นทางเลือกให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเกาะเกี่ยวเราเพื่อไปต่อสู้อย่างเช่นเรื่องการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์การฝึกฝนกองกำลังซึ่งทำกันอยู่นะครับตามตะเข็บชายแดนของหลายประเทศนะครับตามรายงานของสหประชาชาติอันนี้ก็จะอันตรายครับคุณกวางครับอาจารย์ขาถ้าคุณทักษิณไปเจรจาด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวเอาล่ะไม่รู้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ในด้านนึงอะค่ะจะมีผลผูกพันกับรัฐบาลด้วยไหมคะครับถ้าไม่มีนะครับการนำบุคคลนะครับอดีตบุคคลผู้นำนะครับของเราอย่างในกรณีนี้เข้าระบบนะครับความผูกพันก็จะน้อยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งจะเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาได้ง่ายนะครับสุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล่อแหลมเพิ่มเติมนะครับจากสถานการณ์ที่ขณะนี้ก็ผกผันมากอยู่แล้วนะครับจริงๆกองกำลังของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มก็แตกแยกกันเองขณะนี้นะครับแล้วก็รอเวลานะครับที่จะเข้าสู่การเจรจารอบใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนว่าจะเลือกข้างไหนจริงๆ10กลุ่มที่ยังอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวทั่วไปนะครับหรือว่า National Ceasefire Agreement กับทางทหารเมียนมาหรือ SAC ก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าคนเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าที่ชัดเจนก็คือว่ากลุ่มเหล่านี้ต้องการให้ฐานเมียนมาวางอาวุธนะครับลงจากอำนาจแล้วก็สถาปนานะครับสถาบันทรัฐหรือว่าสมาคมทรัฐเพื่อปกครองตนเองซึ่งฐานเมียนมาก็จะไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปอาสาเจรจาก็จะได้รับเงื่อนไขนี้อย่างที่ทราบกันนะครับเพื่อให้ไปต่อรองกับฐานเมียนมาซึ่งก็จะยากนะครับแต่การไปแสดงความเห็นใจเป็นมิตรในยามยากนี้นะครับก็อาจจะได้รับการตอบแทนจากทหารเมียนมาในบางรูปแบบนะครับเมื่อเร็วนี้ผู้นำระดับสูงของทหารเมียนมาก็ไปเยือนจีนนะครับก็คงมีข้อตกลงหลายอย่างซึ่งขณะนี้จีนก็อยากกำลังเข้ามาเพื่อกดดันตามแนวชายแดนมากขึ้นนะครับแล้วก็หาทางถ่วงดุลเพื่อให้ทหารเมียนมาสามารถที่จะตั้งหลักได้อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าความซับซ้อนของจีนในพื้นที่เมียนมาก็เป็นที่ทราบดีนอกจากนั้นก็ยังมีอินเดียขณะนี้ก็ได้ขยับเข้ามาใกล้ตามแนวชายแดนขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกองกำลังอาการก็สามารถชนะการต่อสู้กับทหารเมียนมาได้เกือบเบ็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นทางอินเดียก็ขยับเข้ามาเพื่อที่จะสถาปนาความมั่นคงปลอดภัยตามทางเมียนมาในรูปแบบของจีนนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่คนที่จะไปเจรจาก
จะต้องไปคุยนะครับทั้งกับจีนกับอินเดียครับคุณกวางครับจากประชาชนเรื่องนี้นี่ใหญ่โตมากเท่าที่เห็นจากทามมิ่งจังหวะเวลาที่ออกมาเรื่องของสมเด็จฮุนเซนเองที่มีการต่อสายวิดีโอคอลไปยังผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาอาจารย์มองว่าทางสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณมีการคุยกันเรื่องนี้แล้วก็วางแผนกันมาไหมครับว่าจะเป็นผู้ที่ร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดสันติภาพในเมียนมาควบคู่ขนานไปกับ2รัฐบาลเพราะเป็นข่าวมาช่วงใกล้ๆกันเลยใช่ทามมิ่งมันมาพอดีกันเลยครับคุณพี่ผู้ครับหลายคนก็คงเชื่อว่าความเป็นเพื่อนกันนะครับการสื่อสารของครอบครัวของกลุ่มบุคคลนะครับเหล่านี้น่าจะทำให้มีการสื่อสารในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับจริงๆการแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมิตรประเทศในยามยากนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าหลายกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับเคยทำธุรกิจหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับนะครับเรื่องต่างๆในอดีตนะครับเลยทำให้การสื่อสารกับทหารเมียนมาทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะยึดโยงไปถึงในอนาคตขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีมากขึ้นนะครับเรื่องของแหล่งพลังงานซึ่งทางทหารเมียนมาก็ได้เตือนไปยังรัฐบาลไทยแล้วนะครับว่าจะต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะครับเรื่องข้อพิพาทของบริษัทธุรกิจอย่างเช่นปูนซีเมนต์ของไทยในเมียนมาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่รอให้มีการพูดคุยอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้าไปช่วยนะครับก็จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบของรัฐบาลไทยที่จะต้องจัดระบบให้นะครับแล้วก็แบ่งวิธีการในการดำเนินการให้เหมาะสมไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาค่อนข้างมากครับอาจารย์ขาเข้าใจว่าในการไปเจรจาหรือไทยจะเสนอเป็นคนกลางเข้าใจว่าน่าจะมีการเจรจาจากหลายฝ่ายถูกไหมคะในทางลับด้วยอะไรด้วยทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีสงครามจบแล้วทุกอย่างสงบศึกได้จริงๆผลกระทบกับไทยเนี่ยไม่มีแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าผลงานตรงนี้มันเป็นของใครนึกออกไหมใครจะได้เครดิตไปคือเราอยากรู้ว่าใครจะอาจจะได้เครดิตไปเหรอครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะถามอย่างนั้นน่าจะอยากรู้มันเป็นเพราะใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะต้องดูว่าข้อเสนออย่างเช่นเรื่องของการพักลบชั่วคราวนะครับซึ่งขณะนี้จริงๆก็โดยปริยายเกิดฤดูฝนเคลื่อนเข้ามานะครับการโจมตีทางอากาศของทหารเมียนมาก็จะทำได้น้อยลงอยู่แล้วนะครับแล้วกองกำลังในพื้นที่ก็กำลังจะรวบรวมสถาปนาตัวเองนะครับแล้วก็อย่างกรณีอย่างเช่นหม่องซิดตูก็จะไม่ขึ้นอยู่กับกองกำลังกะเหรี่ยงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่จะประสานงานกับทุกฝ่ายแล้วก็ดำเนินการดูแลชายแดนในส่วนของเขานะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของผลประโยชน์ตามแนวชายแดนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยปริยายเราก็จะเห็นการลบที่คลายตัวลงในบางพื้นที่นะครับแล้วก็การถอนกำลังของทหารเมียนมาเข้าสู่เมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับเพื่อจัดระบบแล้วก็ตั้งมั่นเพื่อที่จะตอบโต้ต่อการโจมตีต่อไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นสภาพที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาในจังหวะนี้ในแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมครับค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือเข้าใจว่าตอนนี้สังคมก็มีการถามหาความเหมาะสมของคุณทักษิณว่าเหมาะไหมเพราะว่าคุณทักษิณได้รับการพักโทษอยู่แต่ทีนี้ขอถามแบบฉีกไปอีกด้านหนึ่งนิดนึงว่าถ้าในเมื่อคุณทักษิณมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำหลายฝ่ายแล้วถ้ามันเป็นผลดีกับการเจรจาเป็นไปได้ไหมคะว่ามีการแต่งตั้งตำแหน่งสักอย่างหนึ่งที่ให้คุณทักษิณเฉพาะไปสำหรับเคสนี้โดยที่ไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีผลผูกพันกับเรื่องของกฎหมายมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะครับหรือมันมีผลดีผลลบยังไงเป็นเรื่องทางกฎหมายนั่นประเด็นแรกนะครับต้องความเหมาะสมเรื่องของความเห็นของคนที่อยากจะคิดต่างกันนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องแรกสุดก็ต้องชัดเจนที่สุดนะครับว่าในทางกฎหมายทำได้หรือเปล่านะครับยังมีเงื่อนไขอะไรที่ค้างอยู่หรือไม่นะครับเรื่องนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับจริงๆเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องทำความชัดเจนก่อนนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าชัดเจนแล้วรัฐบาลตัดสินใจที่จะตั้งบุคคลอดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่าคนสำคัญที่มีความคุ้นเคยจริงๆมีหลายฝ่ายนะครับที่คุ้นเคยกันมีหลายกลุ่มบุคคลนะครับอดีตนายกบางท่านก็คุ้นเคยกับนางองซานซูจีมากกว่าคุณทักษิณก็มีนะครับอดีตนายกบางท่านคุ้นเคยกับฝ่ายทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นมีนองลายหรือว่ากลุ่มทหารเก่าๆรวมทั้งอดีตผู้นำอย่างเช่นแตงเส่งก็มีนะครับมีนายก
รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีของไทยหลายคนที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเรื่องธุรกิจอื่นๆด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องเหล่านี้ก็สามารถตั้งเป็นคณะนะครับครับรัฐบาลได้ครับหลายท่านก็มีความสามารถที่ดีเหมือนกันครับแล้วในมุมมองหรือว่าแม้แต่แอคชั่นของฝ่ายความมั่นคงของไทยนะครับหลังจากนี้ควรจะทำอะไรต่อควรจะวางกลยุทธ์ยังไงหรือว่าก็ปล่อยคุณทักษิณทำอย่างที่คุณทักษิณอยากจะทำไปแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ทำแบบเดิมแบบที่วางแผนกันมาการประสานงานที่สำนักงานสภาความมั่นคงน่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้กรอบนโยบายตรงนั้นชัดเจนที่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะชะงักงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นแกนของคณะทำงานชุดพิเศษตรงนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งหลักได้มีกรอบนโยบายที่ชัดเจนฝ่ายความมั่นคงก็สามารถที่จะเริ่มตั้งชุดทำงานเพื่อปฏิบัติงานได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างเช่นการเข้าออกของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ถูกกันลบกันมานะครับบางส่วนเป็นหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธด้วยนะครับในเมืองไทยจะต้องปลอดภัยไม่ถูกเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวอย่างไรในฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องชอบตรงนั้นนั่นนะครับแล้วตอนนี้มันชัดเจนหรือยังครับอาจารย์ตอนนี้กรอบกลยุทธ์มันชัดเจนหรือยังครับน่าจะยังนะครับเพราะว่าช่วงที่ก่อนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนเก่าลาออกไปก็จะมีการตั้งอนุนะครับเพื่อดำเนินการตามกรอบที่คณะกรรมการชุดใหญ่กำลังจะวางไว้นะครับตอนนี้ก็คงต้องกลับไปทำกันใหม่ครับอาจารย์ขาขอถามเก็บให้ครบทุกมุมนิดนึงนะคะขออนุญาตยังอยู่ที่ประเด็นของคุณทักษิณเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้นะคะฝ่ายค้านเขาก็มีการตั้งคำถามในฐานะที่อาจารย์ดูแลด้านความมั่นคงอะค่ะคือฝ่ายค้านเขาบอกว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงในเรื่องของความมั่นคงหรือเปล่าอาจารย์มีมุมมองยังไงคะครับจริงๆแล้วการดำเนินการอย่างเป็นทางการนี่ควรจะเป็นหลักใช่ครับคุณกวางครับความกังวลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีของสังคมเองก็ดีนะครับมองว่าการเข้ามาชี้นำของกลุ่มบุคคลที่เป็นอดีตผู้นำก็ดีหรือว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจก็ดีหรือว่าเป็นกลุ่มต่างชาติซึ่งกรณีนี้เราถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถูกรายงานจากหลายประเทศเหมือนกันนะครับว่ามีกลุ่มต่างชาติหลายกลุ่มเข้ามาใช้พื้นที่ของไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกับการสู้รบนะครับในบริเวณรอยต่อชายแดนไทยเมียนมาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะครับแล้วก็ไปควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่านี้ที่ไม่เป็นทางการให้เหมาะสมขึ้นนะครับแต่จะไปห้ามคงยากครับคุณกวางครับเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างยังควบคุมได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการวางกรอบให้ดีนะครับแล้วก็ดึงเอาคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในกรอบน่าจะดีที่สุดนะครับส่วนการทำงานที่จะได้ผลจริงๆขนาดนี้ก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ของกึ่งทางการนะครับที่เปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายพูดคุยกันแล้วที่มีข้อผูกมัดนะครับการไปยื่นข้อเสนอการไปเซ็นเอกสารอะไรในชั้นนี้แต่ไม่น่าจะทำได้นะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็ล้มเหลวมาแล้วที่อาเซียนครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราต้องจับตาดูอะไรต่อครับในฐานะประชาชนเรามีโอกาสจะได้เห็นสันติภาพในเมียนมาไหมเพราะการเลือกตั้งก็กำลังจะเกิดขึ้นแต่หลายคนก็บอกว่ามันคงยากที่จะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมใช่ครับใช่ครับขณะนี้คงจะต้องดูเรื่องของระเบียงมนุษยธรรมที่ขนาดที่โดนปิดไปนะครับคุณพิภูครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามีการรายงานน้อยนะครับเป็นเวลาหลายปีกว่าไทยสามารถที่จะใช้มติฉันทามติของอาเซียนและการสนับสนุนของนานาชาติรวมทั้งสหรัฐเพื่อเปิดพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชาวเมียนมาในประเทศเมียนมาได้เลยนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถูกแจ้งว่าจะปิดพื้นที่นี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สุดตรงนั้นจะเป็นแนวที่ทำให้เราสามารถที่จะรองรับความผกผันแล้วก็ไม่ให้เกิดการทะลักเข้ามาในประเทศไทยได้อันนั้นเป็นความเร่งด่วนสำคัญลำดับที่หนึ่งครับคุณคือเซฟโซนต้องกลับมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้เองทางกระทรวงการต่างประเทศต้องมีคำตอบหรือว่าชี้แจงอะไรกับทางยูเอ็นหรืออาเซียนอะไรด้วยไหมคะอาจารย์คะเรื่องคุณทักษิณใช่ครับใช่ครับเพราะว่าขณะนี้ก็คงจะมีการสอบถามกันนะครับว่าโครงการเหล่านี้ยังเดินอยู่หรือไม่นะครับเราทำงานร่วมกับองค์การกาชาดสากลในกรณีระเบียงมนุษยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารให้ชัดเจนว่าชะลอหรือว่ายกเลิกก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
ครับถ้าเรามีความคืบหน้าอะไรก็อาจจะขออนุญาตสอบถามไปยังอาจารย์ปณิธานใหม่นะครับเช้านี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับก็ได้เป็นข้อมูลความรู้แล้วก็มุมมองที่หลากหลายครับนักวิชาการก็พยายามจะพูดในทุกมุมในมุมกฎหมายความเหมาะสมมุมมองความมั่นคงก็ว่ากันไปแต่ฝ่ายค้านอย่างคุณโรมนี่ตั้งคำถามแล้วว่าไอ้คุณทักษิณใช้ฐานะอะไรและแบบนี้มันจะวุ่นวายไหมเดี๋ยวเรื่องนี้กรรมธิการเองซึ่งตัวคุณโรมเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐก็จะเอาเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยในกรรมธิการด้วยเราเองก็พยายามจะถามให้เก็บทุกมุมเหมือนกันนะคะคือเข้าใจความหวังดีแค่ตรงนี้เข้าใจว่าประโยชน์ที่อาจจะได้รับแต่บางอย่างก็ต้องดูช่วงเวลาจังหวะและความเหมาะสมด้วยแต่ถ้าจำได้นะคะประเด็นนี้เนี่ยถ้าย้อนไปนักข่าวก็ถามท่านนายกท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้ทราบแต่คิดว่าทุกคนก็คือทำหวังดีกับประเทศถามท่านรัฐมนตรีปูมาริศท่านก็บอกว่าท่านยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดแต่ก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะมีข้อมูลอะไรออกมาบ้างซึ่งจริงๆถ้าอยากทราบจริงๆก็เข้าไปหาคุณทักษิณแป๊บเดียวก็ทราบแล้วมั้งใครเข้าไปคะท่านนายกไงท่านนายกเข้าไปปรึกษาอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรอเออนะครับอ่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูอัปเดตข่าวอื่นๆทั้งเกณฑ์ล่าสุดชัดเจนแล้วเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วถ้าใครที่โยกเงินออกจากทุกบัญชีทันก่อน31มีนาคมได้รับนะครับถ้ามีไม่ถึง 500,000 ได้รับ 10,000 บาทแต่ถ้าใครที่คิดจะโยกตอนนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวมาดูกฎเกณฑ์กันรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆด้วยอ่ะเบรกนี้พาไปดูเรื่องของโครงการเงินหมื่นเงินดิจิตอลวอลเล็ตกันบ้างใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยว Q3 ก็จะได้ลงทะเบียนกันแล้วลงทะเบียนย้ำอีกทีร้านค้าก็ต้องลงประชาชนก็ต้องลงด้วยคนที่เข้าเกณฑ์นะคะส่วน Q4 ก็จะได้ใช้เงินกันแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็มีมติออกมาแล้วเรื่องเกณฑ์ที่ชัดเจนลงรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะย้ำนะคะว่าคนที่มีรายได้ถ้าเกิน8,400 ต่อปีไม่ได้ถ้ามีเงินเก็บเกิน 500,000 บาทไม่ได้ทีนี้มีคนหัวหมอใช่ไหมก่อนหน้านี้ได้ยินมาตั้งนานแล้วว่าอุ๊ยเงินเก็บอาจจะมีเกินสมมติมีล้านหนึ่งไปเอาออกดีกว่าให้ไม่เกิน 500,000 ทีนี้เขามีเกณฑ์วัดแล้วว่าเดือนไหนมีนาคมนะคะถ้าโยกไปก่อนมีนาคมเนี่ยก็คือได้แต่ถ้าหลังมีนาคมที่ผ่านมาคือไม่ได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเรียกว่าเป็นการแถลงครั้งแรกเลยมั้ยหลังจากที่มารับตำแหน่งนะคะแบบเป็นทางการนะเรื่องเงินหมื่นนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตได้มีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไล่ไปทีละข้อเลยนะคะเกณฑ์อายุก่อนอายุ16ปีจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน67ส่วนเกณฑ์เรื่องของเงินฝากที่กำหนดว่าเงินฝากต้องมีไม่เกิน 500,000 อันนี้จะนับเฉพาะเงินบาทนะคะเงินสกุลบาทนะคะรวมกันแบบทุกๆบัญชีมารวมกันนะคะทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเป็นเงินชีบัญชีเงินฝากประจำได้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก็คือเอามานับรวมบัตรเงินฝากก็นับรวมใบรับเงินฝากก็นับรวมเงินฝากกระแสรายวันเอามารวมทั้งหมดเลยต้องไม่เกิน 500,000 บาทแต่ใครที่มีสลากออมสินไม่นับสลากออมทรัพย์อย่างเงี้ยไม่นับรวมนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดตั้งแต่31มีนาคมทำให้ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินออกไปได้แล้วนะคะโยกเงินอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เรื่องเงินฝากเกณฑ์เงินฝากทีนี้เกณฑ์รายได้ก็ยังอยู่ที่ตัวเลข 840,000 บาทต่อปีนะคะก็จะวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรนะคะณปี66ซึ่งจบไปแล้วนะคะปี31ธันวาคมปี66กำหนดไว้ว่าจะต้องมีเงินได้ไม่เกิน 840,000 บาทนะคะถ้าเกินอดนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่งมาตกงานปีนี้ไม่ได้ถ้าปีที่แล้วยังมีงานทำอยู่แล้วรายได้เกิน 840,000 ถูกไหมสมมติว่าคุณเงินเดือนละประมาณคุณเงินเดือนประมาณเดือนแสนหนึ่งแล้วปีที่แล้วคุณทำงานมาตลอดทั้งปีพอมาปีนี้คุณเพิ่งออกจากงานไม่ได้นะเพราะเขานับปีแล้วพยายามอธิบายผู้ชมแบบนี้พยายามอธิบายผู้ชมแบบนี้ค่ะส่วนการลงทะเบียนก็จะเริ่มต้นภายในไตรมาสที่3เกณฑ์การซื้อสินค้ายังเป็นสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้ามแล้วก็เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดายกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ไฮเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้นะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บ้างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีก1ท่านมีแถลง2ท่านนะคะเมื่อวานคุณจุลพันธ์กับคุณเผ่าภูมินะคะคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าในที่ประชุมก็มีการหารือเรื่องแอปพลิเคชันอ่ะวันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วนะเรื่องแอปพลิเคชันนะคะมีการหารือกันเรื่องระบบโดยที่สุดแล้วตกลงจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะใช้แอปทางรัฐในการใช้จ่ายในโครงการนะคะส่วนคุณวิชัยชุนหาวชิระรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เข้าประชุมนัดแรกหลังจากรับตำแหน่งด้วยนะคะก็มีข้อคิดเห็นเรื่องของระยะเวลาการลงทะเบียนการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยและที่สุดก็มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ชุดนึงด้วยนะ
มีหลายอนุมากเลยอนุชุดนี้ก็จะติดตามการใช้จ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตผิดประเภทเพื่อป้องกันข้อกังวลต่างๆในการทุจริตผ่านโครงการในที่ประชุมคุณกฤษดาเข้าไหมอ่ะไม่เห็นนะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายท่านเข้าประชุมก่อนแล้วค่อยยื่นหนังสือหรือเปล่าถูกไหมไม่มีรายงานเพราะตามรายงานบอกว่าท่านยื่นหนังสือถึงคุณพิชัยคุณพิชัยเนี่ยรับทราบแล้วแต่ท่านนายกเนี่ยเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เกือบบ่ายสี่โมงเนี่ยในเนื้อข่าวเงินเบื่อของเรามีเท่านี้ครับไม่มีคุณกฤษดาอยู่คนเดียวมีคนอื่นหมดเลยอ่ะก็ว่ากันไปดูแล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้มาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องกับกรณีที่เราเคยนำเสนอไปแล้วก็คือคุณลุงกำธรที่ตกท่อตรงเกาะกลางถนนเสียชีวิตที่ย่านใกล้ๆกับโชคชัย4นะครับประมาณรัดเท้า49ปรากฏว่าชัดเจนแล้วว่าทางครอบครัวก็คือพี่น้องเนี่ยจะฟ้องกทม.แล้วก็นะครับกฟน.กฟน.ทั้งหมดเป็นเงินประมาณ10ล้านบาทตอนแรกบอกว่าตั้งใจที่ก็อยากจะฟ้องไปยังผู้รับเหมาแต่ว่าทางกฟน.ก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เองนะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณกำพลจารุอนันต์ซึ่งเป็นน้องชายของคุณลุงกำธรจารุอนันต์ที่เสียชีวิตไปบริเวณเกาะกลางถนนรัดพร้าวตรงหน้าซอยรัดพร้าว49ตั้งแต่ช่วงสายวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่คุณกำพลเสร็จพิธีศพของพี่ชายเนี่ยก็ได้รับการประสานจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ว่าต้องเข้าแจ้งความก่อนนะต้องแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการประสานการช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาการชดเชยใจจริงเนี่ยคุณกำพลบอกว่าอยากจะดำเนินคดีกับผู้รับเหมาที่นำแค่เป็นแผ่นไม้มาปิดฝาท่อดูไม่รอบคอบแต่ทางการไฟฟ้านครหลวงแจ้งว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงเองจึงจำเป็นต้องดำเนินการแจ้งความกับทางกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวงเพียง2หน่วยงานคุณกำพลบอกด้วยนะครับว่าหลังจากเผาศพพี่ชายก็ได้รับการติดต่อโดยตรงจากคุณทิติวุฒิเงินคล้ายรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงว่าหลังเสร็จงานศพเนี่ยจะมีการนัดเจรจาเพื่อเยียวยาค่าเสียหายคาดว่าภายใน2วันนี้คงจะมีการพูดคุยกันแต่ครอบครัวยืนยันนะครับว่าจะเรียกร้องค่าเสียหาย10ล้านบาทว่ามันเป็นตัวเงินที่เหมาะสมค่ะวันก่อนเราคุยกับท่านอธิบดีอัยการก็บอกว่าก็คือเรื่องของจำนวนเงินเนี่ยก็ต้องประเมินได้เดี๋ยวศาลท่านจะประเมินเองว่าสุดท้ายเหมาะสมไหมว่ามีอายุเหลืออีกกี่ปีมีรายได้เท่าไหร่จะสามารถสร้างรายได้เท่าไหร่ต้องดูแลคนเยอะแค่ไหนใช่อุปถัมภ์ค้ำจุนใครอยู่หรือเปล่าน่าเสียค่ะก็ขอให้จบด้วยดีนะคะไปต่อกันที่เรื่องของคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.พรรคก้าวไกลกับประเด็นเรื่องการปลอมแปลงใบส.ด.43บ้างเมื่อวานนี้มาที่สน.นะคะมาที่โรงพักตามหมายเรียกรอบที่2แล้วเจ้าตัวยืนยันก็ยังปฏิเสธเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกได้ว่าคือถูกดิสเครดิตเมื่อวานนี้คุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกรณีเรื่องใบส.ด.43นะคะอันนี้เป็นตามหมายเรียกครั้งที่2แล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณจิรัตน์ก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความของพรรคแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยยืนยันบอกว่าเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารจริงมีต้นขั้วถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีการปลอมแปลงแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องนี้ถูกดิสเครดิตค่ะไม่ครับก็ยังยืนยันว่าเอกสารที่ผมเอามาแสดงเป็นเอกสารที่ได้รับจากการราชการแน่นอนครับไม่ได้ปลอมหรอกครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานเอกสารที่ใช้ยืนยันว่าผมผ่านกระบวนการในอดีตมาแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไรอยู่แล้วครับทางกรรมาธิการทหารนี่ก็เคยคุยกับกองทัพครับแต่ว่าก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรไม่ได้คำตอบอะไรครับคืออย่างนี้ครับคือเอกสารที่ผมมาแสดงมันเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าในอดีตผมเคยผ่านกระบวนการทางราชการมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ว่าผมคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารราชการที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์เพราะไม่งั้นก็ต้องตรวจทุกคนอ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ซึ่งมันเป็นเอกสารที่หมดอายุความไปแล้วมันไม่มีผลทางกฎหมายอะไรแล้วด้วยนะครับการกระทำแบบนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการดิสเครดิตกันเฉยๆครับเขาบอกว่าไม่มีต้นขั้วของนวรินทร์ครับผมยังไม่ได้ยินเขาพูดว่าไม่มีต้นขั้วของจิรัตน์ครับผมไม่ไปปลอมแปลงอยู่แล้วครับมันเป็นเอกสารตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วไม่รู้จะปลอมแปลงขึ้นมาทำไมไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วครับก็ดูแล้วน่าจะต้องเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมติดตามและเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีกรณีแบบคุณจิรัตน์คนอื่นๆอีกไหมแต่ด้วยความที่ตัวคุณจิรัตน์เป็นส.ส.ฉะเชิงเทราไงและเป็นก้าวไกลด้วยเพราะฉะนั้นก็ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษแต่เป็นข่าวมานานแล้วเห็นโดนแต่คุณมีแต่คุณศิรัตน์นะคุณจิรัตน์จริงคุณจิรัตน์คนอื่นยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อแต่ช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่แล้วครับช่วงหน้าเว้นเวลาว่าให้ข่าวกีฬาบ้างเมื่อคืนนี้แล้วมาดริดอีกแล้วครับท่านเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกรอบที่18แล้วกลับมารัวท้ายเกมเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกไปได้2-1แต่ว่าค่อนข้างดราม่าในเกมมันดราม่ามันเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวให้คุณฟลุ๊กกระจรชัยมาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ